ในวันนี้นะครับวันนี้นะฮะเราจะมาดูเนื้อหาของเรื่อง Data Wrangling นะครับก็ในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นการที่เราจะเข้าไปสำรวจเตรียมข้อมูลนะครับเพื่อให้เห็นว่าสภาพข้อมูลเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนะฮะพอเรารู้แล้วว่าข้อมูลมีลักษณะเป็นยังไงเราก็จะเข้าไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างไปสร้างตัวแปรเพิ่มนะครับไปจัดการข้อมูลทำความสะอาดที่เราจะเรียนรู้กันในครั้งหน้าๆนะครับแล้วก็เตรียมให้มันเหมาะสมกับการที่จะเอาไปทำไม่ว่าจะเป็นรายงานนะฮะเอาไปใช้ในการวิเคราะห์นะครับเอาไปใช้ในการทำนายนะครับก็เราจะเตรียมให้มันอยู่ในฟอร์แมตที่เราต้องการตรงนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อเรื่องของ Data Wrangling นะครับก็ลองมาดูกันนะครับว่าเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างนะครับในวันนี้สำหรับคนที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดไฟล์นะครับในวันนี้เราจะมีแล็บทำกันนะฮะซึ่งในตัวแล็บเนี่ยจะเป็นตัวหลักเลยแล้วเราก็จะวิ่งตามตัวแล็บตรงนี้ไปเป็นขั้นตอนนะฮะ step by step เลยนะฮะดังนั้นอาจารย์แนะนำว่าระหว่างที่ดูตรงนี้ไปด้วยนะฮะดูอาจารย์ไปด้วยเนี่ยนะครับดาวน์โหลดตัว data นะครับมาจากพาร์ทตรงนี้นะครับก็ในพาร์ทตรงนี้นะฮะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูหน่อยซิว่าเราอาจารย์แชร์สกรีนหรืออาจารย์แชร์เป็นการแชร์สกรีนแล้วกันนะฮะจะได้เห็นชัดๆนะครับจะผ่านตรงนี้นะครับก็จะมันก็จะ fast data inth นะครับเนี่ยนะครับก็จะมีจะมีไฟล์อยู่1ไฟล์ตอนนี้นะครับอาจารย์จะอัปเดตตัวไฟล์ไอ้ Python notebook นะครับ iPython notebook ไว้ให้เรื่อยๆนะครับแต่ละแล็บแต่ละเลคเชอร์ก็จะมีเอามาให้ที่นี่แหละนะครับเราก็ดาวน์โหลดจากตรงนี้เลยนะฮะลิงก์เดี๋ยวอาจารย์จะโพสต์ให้ในตัว Facebook Group นะครับก็เข้าไปเอาที่นั่นโอเคนะฮะโอเคนะครับก็จะเป็นไฟล์นี้นะครับพอเปิดด้วย Jupyter ขึ้นมาแล้วนะฮะก็จะประกอบไปด้วยชุดของตัวคำสั่งที่อาจารย์เตรียมมาหมดแล้วนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีตัวexercise ตอนแรกจะให้ทำแค่นี้เป็นตอนแรกคือ2จิต2ใจว่าเอ๊ะจะให้เอา data ของตัวเองเลยดีไหมนะฮะหรือว่าจะให้ data เองดีนะฮะก็เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวในห้องเนี่ยนะครับเดี๋ยวที่เราแบ่งตอนที่เราแบ่งกลุ่มนะฮะตอนที่เนื้อหาเสร็จแล้วเนี่ยตอนยังไม่แบ่งกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวมาทำ exercise กันนะครับนะฮะโดยที่เราก็ทดลองเนี่ยเขียนโค้ดให้ทำงานเหล่านี้ออกมานะครับคืออาจารย์ให้ data flight กับ flight กับ airlines ไป2ตัวแล้วให้เรามาจัดเรียงมันนะครับว่าอะไรที่ดีเลย์เยอะดีเลย์น้อยแต่ละปีดีเลย์เท่าไหร่นะครับโดยที่ทำในตัวที่อาจารย์ให้ไปตรงนี้แต่ส่วน lab เนี่ยก็ให้เป็น data ที่เราเลือกเองนะครับที่เดี๋ยวเราจะมีพาร์ทในการแบ่งกลุ่มกันนะครับหลังจากนี้นะฮะก็มาดูกันเลยนะฮะโอเคนะครับก็อาจารย์ก็มีเป็น practice นะฮะแยกกันนะครับประมาณ5อันนะครับเราก็จะมาดูว่าเอ๊ใน5เคสเนี่ยเวลาที่เราจะเข้าไปสำรวจข้อมูลนะ data wrangling คือการเข้าไปสำรวจและเข้าไปเตรียมนะฮะแต่เป็นการสำรวจที่ยังไม่ได้ใช้สถิติเท่าไหร่นะมันจะเป็นการที่เข้าไปจัดการไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไง wrangling มันเหมือนกับว่าถ้าเกิดมันมีรอยยับมันมีอะไรที่มันมีปัญหาก็ทำให้มันเรียบทำให้มันเหมาะสมซะนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียของมันนะฮะในการทำ data wrangling แต่ละครั้งนะครับเราควรจะต้องคิดถึงว่าเรามีปัญหาอะไรนะฮะเรามีปัญหาอะไรนะเราอยากได้อะไรนะครับหน้าตาของข้อมูลที่เราอยากได้นั้นเป็นแบบไหนนะครับพอเรารู้ตรงนั้นแล้วนะครับเราค่อยเอาไอ้สิ่งที่ต้องการเนี่ยมาแมทช์กับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วลองคิดวิเคราะห์ดูว่าจากจุดที่มีอยู่ไปจนถึงจุดที่ต้องการเราจะต้องเตรียมอย่างไรบ้างนะครับฟังก์ชันที่เราจะเลือกใช้ได้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เราเรียนรู้ในครั้งที่แล้วฟังก์ชันใน NumPy ใน Pandas นะฮะเราสามารถหยิบฟังก์ชันเหล่านั้นมาใช้ได้เพื่อที่จะเอามาเตรียมข้อมูลนะครับก็มาดูกันนะครับอันนี้ก็จะแบ่งเป็นพาร์ทนะครับเนี่ยก็มารีวิวกันนิดนึงนะครับตรงนี้อาจารย์สรุปรายการฟังก์ชันที่เราไปเลือกใช้ได้ในการมาเตรียมข้อมูลระดับหนึ่งนะครับจริงๆมีมากกว่านี้โดยเฉพาะถ้าเราจัดการกับข้อมูลพวก text data นะฮะจัดการกับข้อมูลที่มาจากการโพสต์ใน Twitter อะไรพวกนั้นอาจจะมีฟังก์ชันในการเข้าไปจัดการกับไฟล์ได้มากกว่าที่โชว์อยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นของ Pandas ที่เราใช้กันบ่อยๆแล้วกันนะครับประกอบไปด้วยการทำอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งนะครับก็คือการที่เข้าไปดูว่าตัวข้อมูลนั้นมีลักษณะเป็นยังไงนะครับอาจารย์เขียนว่า discover ตรงนี้นะฮะมีอะไรบ้างนะครับก็เข้าไปดู shape ของมันลักษณะเป็นยังไง .info นะครับเข้าไปดูตัวลักษณะ profile นะฮะ describe เข้าไปดูสถิติของมันนะฮะดูค่าเฉลี่ยจำนวนนับ
median นะฮะ quartile นะฮะ head tail นะฮะเข้าไปดูพาร์ทของหัวตารางท้ายตารางนะครับคอลัมน์ตรงนี้คือไปดูว่ามีคอลัมน์อะไรบ้างชื่ออะไรบ้างนะครับโอเคนะฮะการเลือก data นะครับก็คือใช้ตัวปีกกาสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ชื่อตัวแปรหรือถ้าเราอยากจะเลือกแบบพิเศษเช่นเลือกตามประเภทเอ๊ะใช้คำสั่งอะไรครับถ้าเราอยากจะเลือก data ตามประเภทเฉพาะของมันไหนพิมพ์มาบอกอาจารย์หน่อยสิครับเช่นอาจารย์อยากจะเลือก data ที่เป็น string อย่างเดียวทำยังไงดีสมมติว่ามีตัว data frame ชื่อว่า df ลองพิมพ์คำตอบมาสิครับในแชทเลยจะเอาที่เป็นเฉพาะ string จะต้องใช้คำสั่งว่า df จุดอะไรเอ่ยรออยู่นะเลือกเฉพาะสตริงเลือกเฉพาะคอลัมน์ที่เป็นตัวอักษรว่าอย่างไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวเลขตอบหน่อยสิเร็วๆๆจุดอะไรดีใช่แล้วแต่ไม่ใช่สตริงครับ df จุด select d type นะครับแล้วก็ชื่อว่า object นะฮะแบบนี้นะครับก็ใช่แหละนะก็เลือกตามประเภทของมันนะครับเราก็จะเลือกมาได้นะฮะอันนี้ก็อาจารย์พิมพ์ใส่ในแชทแล้วนะครับแบบนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นการเลือกตัวแปรนะครับการที่เราจะเลือกแถวนะฮะอันนี้ก็เลือกตัวแปรคือเรามีตารางเนาะอาจารย์ว่าในนี้ก็ได้นะตารางนะครับอันนี้ก็ออกมานะครับการเลือกคอลัมน์ก็คือเหมือนกับเราอยากจะเลือกคอลัมน์ตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงตรงนี้นะฮะเนี่ยอยากเลือกตรงนี้ออกมาอันนี้ก็เป็นการเลือกคอลัมน์นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นการ select column นะฮะ select variable นะครับ filter row นะฮะหมายถึงว่าเราจะต้องการเลือกตัวแปรตามลักษณะของมันนะครับเช่นตามค่าของมันเช่นเราจะเลือกตัวแถวที่มีค่ามากกว่า0เราจะเลือกแถวที่ขายแล้วไม่ขาดทุนเราจะเลือกแถวที่มีค่าสมมติเราทำงานเรื่องเกี่ยวกับโควิดหรือทำงานเกี่ยวกับไวรัสเราจะเลือกแถวเฉพาะอันที่มันมีค่าไวรัลโหลดเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับอะไรลักษณะนั้นเป็นการเลือกโรนะฮะเราต้องการเลือกแถวออกมานะครับก็จะใช้เป็นบูลีนคอนดิชันนะครับที่มีความยาวเท่ากับตัว data เองนะครับแล้วก็อย่างเช่นนะครับอันนี้ตัวอย่างนะฮะถ้าอาจารย์เขียนในแชทบ็อกซ์นะฮะอย่างเช่นถ้าเกิดเราอยากจะเขียนในแชทก็ไม่เห็นสิเนาะเพราะว่าเวลาทำเนาะอย่างเช่นถ้าเกิดเราอันนี้ยกตัวอย่างสักนิดนึงก็ได้นะฮะถ้าเรามี df อยู่นะฮะแล้วเราต้องการฟิลเตอร์เอาคนสมมติเอาอายุอย่างเดียวนะฮะ df ใช่ไหมครับแล้วก็จุด age นะฮะต้องการเอาเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่า30เท่านั้นนะฮะน้อยกว่า30นะครับก็นี่อันนี้ก็เป็นการเลือกแถวนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือการที่เราเรียกคำสั่งแบบนี้เนี่ย df.age ตรงนี้คือการระบุถึงแค่คอลัมน์เดียวพอเราเอา1คอลัมน์ไปเปรียบเทียบกับ30สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเป็นการเปรียบเทียบค่านะครับว่าค่าในตัวแต่ละแถวของคอลัมน์นี้เนี่ยมีอันไหนบ้างที่น้อยกว่า30นะครับเสร็จแล้วอันไหนที่มันเป็นจริงก็จะถูกนำมาใส่ในตัวไอปีกาสี่เหลี่ยมของตัวนี้นะฮะใน df แล้วก็ปีกาสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะเป็นการเลือกนะครับว่าตัวที่เป็นจริงจะถูกรีเทิร์นค่ากลับมานะมันจะรีเทิร์นมาเฉพาะตัวแถวที่มีค่าเป็น true นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเลือกแถวนะครับการเรียงลำดับข้อมูลก็จะมีตัว sort value กับ sort index นะครับอันนี้ก็เรียงลำดับข้อมูลตามคอลัมน์หนึ่ง
นะฮะเหมือนเวลาเราเรียนวิชา database แล้วเราบอกว่า order by นะฮะก็จะเรียงตามนั้นนะฮะ sort index หมายถึงว่าให้มันเรียงลำดับข้อมูลตาม index นะฮะ index ที่มีอยู่อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราใส่อะไรเข้าไป index นะฮะถ้าเป็นตัวเลขมันก็จะเรียงตามตัวเลขลงมาถ้าเป็นตัวหนังสือเรียงตามหนังสือถ้าเป็นเวลาเรียงตามเวลานะครับตัว add remove variable คือการเพิ่มและลดตัวแปรตรงนี้ก็คือถ้าลดเนี่ยก็คือแค่ drop แล้วก็คอลัมน์แล้วก็เลือกชื่อคอลัมน์ก็จะลบทิ้งได้นะฮะเพิ่มก็ใส่เข้าไปตรงๆเลยนะฮะตั้งทำแบบคล้ายๆข้างบนเนี่ย df แล้วก็ชื่อคอลัมน์นะฮะแล้วก็ใส่ค่าเข้าไปก็ได้แล้วนะฮะการ clean นะครับตอนนี้ถ้า clean แบบง่ายๆคือ drop กับ fill นะฮะเดี๋ยวเรามาดูตอนเรื่อง data cleansing นะฮะว่าเราจะมี option ในการ clean เยอะๆยังไงอีกนะครับอันนั้นจะเข้าไปดูในลักษณะการฟิลค่าแต่ละแบบนะฮะแล้วก็ลักษณะของ error ที่มันเกิดขึ้นได้นะฮะที่เราจะต้องเคลียร์นะฮะเช่นถ้า data มันมี fragment เยอะๆเราจะแทนที่แก้ไขปัญหาหนึ่งๆยังไงเดี๋ยวไปดูกันตอนนั้นนะฮะการถัดไปก็เวลาคำสั่งพวกการเอามาต่อกันอย่างเช่นจะมีคำสั่ง merge คำสั่ง concat นะครับ concat จะเป็นการที่เอามาต่อกันตาม index นะครับเช่นตามชื่อคอลัมน์หรือตามชื่อของแถวนะครับจะต้องมี index ที่เหมือนกันถึงจะเอามาต่อกันได้นะครับ merge นะฮะจะเป็นการ join กันนะฮะเหมือน join ตารางนะครับเดี๋ยวนี้เราน่าจะคุ้นเคยตอนเรียน database นะฮะ group by aggregate นะครับเป็นคำสั่งในการทำการ aggregation หรือสรุปค่านะครับโดยที่เรามันจะสรุปตาม group ที่เรากำหนดเข้าไปนะฮะ partition นะครับก็สามารถใช้ group by แล้วไปบวก for loop ได้มันก็จะ for loop ให้เรานะฮะแล้วก็ partition แล้วคำนวณให้นะฮะหรือจะเป็นการใช้ group by ไม่ใช้ for ก็ได้ใช้อย่างอื่นเช่น apply อย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นการ partition data เหมือนกันนะฮะการ reshape นะครับครั้งที่แล้วจะเห็นว่ามีคำสั่ง pivot กับ melt นะฮะ2คำสั่งนะครับที่ช่วยให้เราแปลง data จากแนว pivot คือแปลงจากแนวยาวลงมาใช่ไหมครับให้มันกลายเป็นแนวตั้งไปนะฮะ melt ก็จะเป็นการกลับมานะฮะเปลี่ยนกลับมาอีกทีนึงนะครับอันนั้นก็เป็นคำสั่งของ pivot กับ melt นะฮะก็เดี๋ยวมาดูตรงนี้กันนะครับวันนี้เราก็จะเอาทั้งหมดนี้มารวมกันแล้วก็เอาไปทำงานนะครับในการจัดการตรงนี้นะฮะ dot join dot merge ต่างกันหรือไม่ในความจริงไม่ต่างนะครับไปดูใน help ได้นะฮะในทั้ง2อันเลยนะฮะมันก็เป็นการ join ในลักษณะตารางเหมือนกันนะครับอาจารย์ลองเปิดตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเปิด help ให้ดูระหว่างนี้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ใช้ตัวChrome ดีกว่านะฮะ merge กับ help join นะ join ก็ดี join กับ merge นะฮะก็จริงๆในเชิงของคำสั่งก็จะถ้าเกิดเราจะไปจอยตารางมันก็เหมือนกันนะฮะตรงนี้นะครับก็ชึบนะจอยนะฮะจอยคอลัมน์นะครับ of another data frame นะฮะก็เราก็ต้อง data frame จุดจอยนะฮะแล้วก็ author ที่เราใส่เข้าไปตรงนี้นะฮะ author ตรงนี้ก็จะมีเป็นdata frame series นะฮะหรือ list ของ data frame นะครับคราวนี้ถ้าไปดู merge นะฮะ merge l m n merge นะครับmerge ก็จะเป็นการ merge นะครับตัว data frame ทางซ้ายกับทางขวาเข้าด้วยกันนะฮะนี่นะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะมีออปชันที่คล้ายๆกันนะฮะคือเราต้องมีตัว data frame หรือ name series กำหนดว่าจะจอยแบบไหนนะครับ left right เป็นยังไงจอยกับ index ไหมนะฮะแล้วก็มีพวกลักษณะของรายละเอียดของการจอยนะฮะในขณะที่ถ้ากลับไปที่จอยนะฮะจอยก็จะมีบอกว่าจอยออนอะไรนะฮะออนแบบใช้อะไรมาจอยนะครับแล้วก็ how นะครับแล้วก็แค่นั้นเลยนะครับก็ออปชันก็จะน้อยกว่านะครับถ้าลองดูตรงนี้นะฮะในส่วนใหญ่ก็ไปใช้ตัว merge ก็ได้นะฮะอันนี้นะครับก็เหมือนกันแต่มากกว่านะฮะโอเคนะครับ
ดูกันต่อมาลองทำกันเลยดีกว่านะครับจริงๆตัวนี้มันเป็นเครื่องมือยิ่งใช้บ่อยยิ่งใช้บ่อยยิ่งมีสกิลในการใช้เยอะนะครับหัดใช้ไปเรื่อยๆนะฮะพอเราใช้ไปบ่อยเราก็จะเข้าใจเองว่ามันต้องเรียกใช้แบบนี้นะเราจะได้ผลเป็นแบบไหนนะครับถ้าไม่เคยใช้นะฮะก็จะไม่ชินนะครับใช้ไปบ่อยนะฮะ เรียกว่าอันนี้เป็นเหมือนถ้าเป็นเหมือนท่าก็เหมือนกับการใช้เครื่องมือเนาะว่าค้อนเนี่ยเอาไว้ทุบนะอะไรประมาณเนี้ยค้อนเอาไว้ทุบนะฮะทุบข้างๆทุบตรงๆอะไรอย่างงี้นะอ่ะคราวนี้อาจารย์จะเอามาสอนกระบวนท่าบ้างนะเอาไว้ตัวการใช้ทุบอย่างเดียวเนี่ยเรามาดูกระบวนท่าการทุบบ้างนะมาดูในแต่ละท่ากันนะวันนี้เอาไป5ท่าแล้วกันนะในแนวการทำงานนะโดยที่จะยก use case มาแล้วเราก็ลองมาทำบางอันในนี้อาจจะจำได้ว่าอาจจะเคยเห็นมาบ้างนะแล้วก็มีอันอื่นที่เราน่าจะไม่เคยเห็นนะครับในตัวอย่างแรกตรงนี้ลองมาดูซิว่าถ้าเรามี data ที่เป็น transaction นะฮะเราจะทำยังไงกับ transaction นี้ถึงจะได้มานะครับซึ่ง data ที่อธิบายข้อมูลรายบุคคลอันนี้เป็นอันนึงที่อาจารย์ไปเจอบ่อยมากที่สุดในการทำงานกับภาคฝั่งเอกชนนะครับคือในการทำงานกับทางบริษัททางหน่วยงานรัฐหลายๆครั้งเราจะไปเจอ data ที่เป็นรูปทางซ้ายนะครับเราจะเรียกทางซ้ายตรงนี้ว่าเป็น transactional data ลักษณะของ transactional data หรือลักษณะของ data ที่เป็นลักษณะธุรกรรมเนี่ยเป็นยังไงแต่ละแถวมันคือ1ครั้งของธุรกรรมนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการที่คนไข้มาหาหมอคนมาซื้อของมีคนมาเข้ามาเล่นเกมนะฮะมีคนที่โทรศัพท์มาที่ call center คือทุกอย่างที่มันเป็น transaction นะที่มันเกิดขึ้นเก็บขึ้นมานะครับก็จะเป็นลักษณะแต่ละแถวก็คือ1ครั้งของ action นั้นๆ นะครับที่ unit การวิเคราะห์ของเราหรือว่าอาจจะเป็นลูกค้าคนไข้หรือว่าอุปกรณ์หรือสิ่งที่เราสนใจเนี่ยนะครับเข้ามากระทำกับตัวธุรกิจนะครับก็อาจจะเป็นการขายของก็ได้นะฮะอย่างตรงนี้เป็นตัวอย่างที่อาจารย์นำมาจากข้อมูลที่ชื่อว่า Super Store นะฮะข้อมูล Super Store เนี่ยจะเป็นข้อมูลของเหมือนกับร้านค้าออนไลน์นะครับที่เขาทำการขายของไปทั่วโลกนะแล้วเขาก็มีการเก็บว่าได้รับออเดอร์เมื่อไหร่อย่างตรงนี้ก็จะมีคอลัมน์ออเดอร์ ID นะฮะโค้ดของออเดอร์นั้นๆ นะครับออเดอร์เดทวันที่สั่งเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวอาจารย์เอาไฟล์มาเปิดให้ดูเลยนะฮะแต่อย่างนี้ก่อนเป้าหมายของอันแรกก็คือเปลี่ยนแปลงจากตรงนี้นะครับทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับซึ่งเป็น transaction data ให้มาเป็นทางขวาตรงนี้จะเห็นว่ามันเป็น data ที่สรุปรายบุคคลนะครับแล้วก็แปลงจากตัว transaction นี้ให้กลายเป็นตัวแปรนะครับนะฮะจริงๆแล้วทางขวาเนี่ยเป็น data ที่ค่อนข้างจะดีถ้าในเชิงของ R เนี่ยเราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็น tidy data นะครับก็คือแต่ละแถวแสดงถึงแต่ละยูนิตการวิเคราะห์ของเรานะฮะแต่ละคอลัมน์แสดงถึงตัวแปรหนึ่งตัวแปรที่เราสนใจนะครับก็ตรงนี้ก็จะมี R F แล้วก็ M นะฮะ Recency Frequency Monetary นะครับในเชิงของธุรกิจเนี่ยไอเดียตรงนี้เป็นไอเดียในการที่เราจะเข้าไปดูพฤติกรรมของลูกค้าในแง่ของการพฤติกรรมการซื้อนะครับ Recency หมายถึงว่ามาครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ Frequency หมายถึงมาบ่อยขนาดไหน Monetary หมายถึงว่าจำนวนเงินที่เขาจ่ายเข้ามาเนี่ยมีค่าเท่าไหร่บ้างตรงนี้มันจะบอกถึงว่าคนชอบซื้อของของเราขนาดไหนนะครับตรงนี้สามารถเปลี่ยนไปใช้กับเรื่องอื่นได้อย่างเช่นถ้าเรามีข้อมูล Health Data ทำงานกับโรงพยาบาลนะฮะแล้วเรามี Recency ก็คือคนไข้มาหาครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ Frequency คือคนไข้เข้ามารักษาเนี่ยบ่อยขนาดไหนนะครับ Monetary เอ๊ะแต่มันเรื่องเงินคนไข้มันไม่น่าใช่ใช่ไหมอันนี้ต้องประยุกต์นะครับเราต้องคิดก่อนประยุกต์ยังไง Monetary ตรงนี้อาจจะหมายถึงอย่างนี้ก็ได้นะครับในเมื่อมันหมายถึงว่าความมันหมายถึงปริมาณเงินมันหมายถึงอะไรที่มันเยอะแล้วมันจะบ่งบอกถึงความเยอะของคนคนนั้นอันถ้าเกิดตัวอย่างของอาจารย์เมื่อกี้เนี้ยอย่างเรื่องของคนไข้มาโรงพยาบาลเนี่ย monetary ตรงเนี้ยมันควรจะเป็นเรื่องอะไรดีถ้าเราจะดูเรื่องของเกี่ยวกับการเรื่องของโรคที่เราสนใจอยู่นะครับในพิมพ์มาในแชทหน่อยครับตอบอาจารย์มาในแชทหน่อยว่า monetary มันควรจะเป็นอะไรตอบมาเลยฝั่งซ้ายนี่คือจอไม่รู้ฝั่งไหนของเรานะฝั่งนี้คือจอที่จะตอบที่อาจารย์จะเห็นว่าแชทเราเป็นยังไงอันนี้คือสไลด์ของที่ดูอยู่อะตอบมานะครับ monetary ในเชิงของโรงพยาบาลนะพูดถึงเรื่องของโรคนะฮะในเมื่อเราจะวิเคราะห์พฤติกรรมการเป็นโรคของคนไข้นะฮะ monetary ควรจะเป็นเรื่องอะไร
ที่ไม่ใช่เงินในลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยในทฤษฎีคนป่วยนะฮะผู้ป่วยคนหนึ่งเนี่ยชนิดของโรคความยากในการรักษาความยากในการรักษาก็ได้ความรุนแรงอันนี้น่าจะตรงนะความรุนแรงอ่ะวัดรุนแรงยังไงดีในเชิงของคนไข้กับโรงพยาบาลได้หลายแบบนะรุนแรงยังไงดีอาจจะรุนแรงอีกก็ได้นะฮะรีซอสที่ต้องใช้นะฮะหรือเช่นป่วยทีปริมาณยาก็ได้นะฮะจะเอาเป็นมูลค่าถ้ามองเป็นเงินอยู่ดีมองเป็นมูลค่ายาต้นทุนก็ได้นะในแต่ละคนหรือว่าอย่างนี้ก็ได้นะฮะอย่างเช่นเรื่องของเวลานะเพราะว่าเขามารักษาคือจะต้องมีรีซอร์สใช่ไหมเขาเข้าโรงพยาบาลกี่วันนะฮะเข้าอยู่ในโรงพยาบาลกี่วันอันนั้นอาจจะเป็นตัวที่มันบ่งบอกอะไรคล้ายๆกันหมดเลยคือมาทีปุ๊บอิมแพคเยอะขนาดไหนนะครับอะไรอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นตัวก็เป็นอะไรที่วิธีการหนึ่งที่ใช้ในการสรุปข้อมูลกลับมาให้อยู่ในรูปแบบของพฤติกรรมได้นะฮะดังนั้นเราจะมาดูกันว่าจากทางซ้ายนะครับที่เป็น transaction จะเปลี่ยนไปทางขวาที่เป็นตัว single view นะครับเราจะทำกันอย่างไรนะมันจำเป็นที่ต้องเยอะต้องดีหรือเปล่าหรือยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ครับเยอะดีหรือน้อยดีก็ได้ครับแล้วแต่เลยครับตรงนี้นะฮะก็เป็นเรียกว่าเป็นตัวแปรสรุปรายบุคคลแล้วกันนะฮะตัวแปรสรุปรายบุคคลนะฮะถ้าเป็นในเชิงซื้อของก็monetary ยิ่งเยอะยิ่งดีนะฮะแต่ว่า recency เนี่ยยิ่งเยอะยิ่งไม่ดีใช่ไหมหายไปนานแล้วกับเพิ่งซื้อไปอะไรอย่างนี้นะเราจะเอาคนที่เพิ่งซื้อไปหรือคนที่หายไปนานก็มาดูได้นะว่าเป็นยังไงนะโอเคนะหรือถ้าเกิดพูดในเรื่องของ upsell จริงๆสมมติเราจะไปขายของแล้วขายเพิ่มนะการที่เขาซื้อไปนานแล้วบางทีมันก็ดีกว่าการที่เขาเพิ่งซื้อเพราะคนที่เพิ่งซื้อเขาก็ไม่ซื้อของซ้ำเราต้องการคนที่ซื้อไปนานแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวมาแบ่งตรงนี้กันนะฮะว่าจะทำยังไงถึงจะเป็นตารางทางขวาอ่ะคราวนี้อันนี้คือสิ่งที่มักจะเรามักจะมีเริ่มต้นเราจะมีเป้าหมายของเราเป้าหมายคืออยากได้ข้อมูลพฤติกรรมรายบุคคลนั้นเป็นเป้าหมายอันนั้นคือบอทนะฮะบอทอันนี้คือ how นะฮะจริงๆก็ยังเป็นบอทอยู่ยังไม่มี how เดี๋ยว how อาจารย์จะถามพวกเราให้พวกเราเล่าให้อาจารย์ฟังนะบอทคืออันนี้ฮะอยากได้แบบแปลงจาก transaction ทางซ้ายให้กลายเป็นตารางทางขวาโอเคก่อนหน้าจะไปเดี๋ยวอาจารย์อธิบาย data ให้ดูก่อนนะครับ data ของเราครั้งนี้หน้าตาเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับ data ของเรานะฮะก็จะประกอบไปด้วยจะเป็น transaction นะครับจำนวนทั้งหมดแค่ประมาณ 9,000 ประมาณ 10,000 transaction นะครับแล้วก็จะมีคอลัมน์อะไรบ้างนะฮะมีตัวนี้ครับ order date นะครับแล้วก็อันนี้อาจารย์จะไล่ไปทีละคอลัมน์เลยนะครับถ้าไม่แน่ใจตัวไหนถามแล้วกันนะฮะแล้วก็ตัวที่2นะครับคือ order date นะฮะวันที่สั่งอันแรกก่อน order row id ตรงนี้หมายถึงID ของแถวนั้นๆนะครับไม่มีอะไรไม่มีความหมายบอกแค่เป็น running number ธรรมดานะฮะ database ส่วนใหญ่ก็อาจจะมีไอ้พวกนี้ที่จะทำให้เป็นเหมือนเป็น primary key อันหนึ่งนะฮะ order ID นะครับตัวนี้ก็เป็นตัว ID นะฮะเป็นรหัสของตัว order นั้นๆนะครับจะเห็นว่ามันมีตัวที่รหัสซ้ำกันด้วยนะครับอันนี้พอเจออย่างนี้ใน data แล้วต้องถามตัวเองนิดนึงว่าทำไมรหัสถึงซ้ำกันอันนี้คำถามของอาจารย์เรื่อง data แล้วบอกอาจารย์เลยสิครับว่าทำไมรหัสถึงซ้ำกันหามาสิในข้อมูลตัวนี้ทำไมรหัสถึงซ้ำกันซ้ำกันเพราะว่าอะไรเอ่ยออเดอร์เดียวแต่ทำสองอย่างซื้อครั้งนั้นมีหลายโปรดักต์ใช้แล้วครับตะกร้านี้มีหลายโปรดักต์ครับเนี่ยนะฮะลองดูตรงนี้นะเหมือนกันนะ
เหมือนกันนะเหมือนกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนถึงตรงนี้ครับ product นะฮะ product ID นะ product ID ตรงนี้นะครับมี2ตัวนะฮะตัวบนกับตัวล่างตรงนี้นะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนึงนะ bookstore นะกับตัวแชร์นะฮะก็มี product ID 2แบบตรงนี้นะครับ1 order นะครับมี2ชิ้นนะครับมันก็เลยมี2แถวนะครับดังนั้นจะเห็นว่าข้อมูลณปัจจุบันของเราเนี่ยแต่ละแถวแสดงถึงข้อมูลของสินค้าแต่ละชิ้นที่ถูกจัดส่งนะครับนี่นะฮะเราก็ต้องรู้ตรงนี้ไว้ก่อนเพราะเราจะได้รู้ว่าเดี๋ยวตอนนั้นที่เราสรุปเนี่ยเราจะสรุปตัวแปรออกมาเป็นความหมายอะไรนะครับอันนี้จะสำคัญมากต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะฮะก็ข้อมูลมาดูอย่างนี้ปุ๊บนะอันนี้อาจารย์ก็เปิดดูอย่างนี้มันก็ง่ายเนาะแต่จะบอกก่อนว่าในความเป็นจริงเนี่ยทำงานเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปเปิด Excel ได้อย่างนี้นะครับอันนี้ง่ายหน่อยอาจารย์เปิด Excel ให้เราดูได้ใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเวลาทำงานกับฐานข้อมูลที่อยู่ในตัวหน่วยงานบริษัททั้งหลายแล้วนะครับข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมักจะไม่อนุญาตให้เรามาดาวน์โหลดมาใช้ในเครื่องเราเองจะต้องเปิดผ่านระบบนะฮะเช่นอาจจะต้องล็อกอินผ่าน Python เข้าไปนะครับในการเข้าไปดูหรืออาจจะต้องใช้โปรแกรมอีกตัวนึงที่จะเข้าไปเกาะแล้วก็ดูนะครับการที่เราดูแบบเนี้ยมันก็เลยแบบนะก็ตอบเรียนก็คงโอเคนะแต่ตอนทำงานจริงอาจจะลำบากนิดนึงนะครับโอเคนะฮะมาดูความหมายกันก่อนนะฮะเราเข้าใจแถวละนะมาดูคอลัมน์กันนะอันนี้ก็คือ order ID ก็คือในการสั่งครั้งนั้นนะครับเหมือนกับเรานึกถึงเวลาเราสั่งของจาก Shopee Lazada นะแล้วก็หรือสั่งอาหารก็ได้นะสั่ง Grab อย่างเงี้ยนะมันก็จะมี ID ของออเดอร์ใช่ไหมมันจะมีออเดอร์เดทคือวันนั้นนะครับคือวันอะไรนะฮะจริงๆถ้าในรายละเอียดอาจจะมี time stamp เลยนะชิปเดทชิปก็คือส่งเมื่อไหร่ส่งวันไหนนะฮะอันนี้ก็ออเดอร์วันนี้ส่งวันนี้ชิปโหมดคือส่งด้วยลักษณะเป็นแบบไหน standard นะฮะ second class นะฮะ first class ก็จะเป็นแบบที่ดีที่สุดนะปกติแล้ว second class ก็อาจจะแย่สุดอะไรเงี้ยสแตนดาร์ดก็ธรรมดานะครับตัว customer ID ตรงนี้เป็นรหัสของตัวลูกค้านะครับตัว customer name เป็นชื่อนะครับแล้วก็ตามมาด้วย segment ของเขานะฮะ segment หมายถึงอะไรนะฮะโดยปกติเวลาในลักษณะของการทำงานบริษัทเนี่ยเขาจะมีการแบ่งกลุ่มลูกค้านะครับว่าลูกค้าเป็น consumer เป็นบริษัทเป็น corporate นะฮะหรือว่าเป็นตัว home office นะฮะเป็นเหมือนกับเป็นคนทำงานที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีลักษณะต่างกันไปนะครับประเทศนะครับประเทศอะไรนะฮะเมืองอะไรนะฮะอันนี้ก็เป็นเมืองในประเทศนั้นนะฮะรัฐอะไรนะครับนี่ก็ของที่อเมริกานะมีตัวรหัส postal code รหัสไปรษณีย์นะครับอยู่ในเขตไหนนะฮะเขต west south ตรงนี้หมายถึงตัวเมืองนี้มันอยู่ในตัวรัฐนี้มันอยู่ในส่วนไหนของทวีปนะฮะของประเทศเขานะฮะแล้วก็ตัว product ID นะครับตรงนี้ก็จะเป็น ID ของ product นะฮะ category ของมัน sub category นะครับ product name ตรงนี้เป็นชื่อของ product ว่า product ชื่ออะไรก็จะยาวนิดนึงนะฮะแล้วก็ตอนท้ายก็จะเป็นข้อมูล profile ของตัวของตัวสินค้านะครับก็จะประกอบไปด้วย sales นะฮะquantity discount แล้วก็ profit นะครับsales คือยอดขายนะครับว่าขายไปเนี่ยขายได้ยอดขายเท่าไหร่นะครับในยอดขายนี้ขายไปกี่ชิ้นนะครับรวมแล้วนะครับแล้วก็มีการลดราคานะครับตรงนี้นะฮะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะจะบอกว่าตัวการขายตรงนี้นะครับได้รับการลดราคามากี่เปอร์เซ็นต์จะบอกเป็นตัวเลขตรงนี้นะครับprofit ตรงนี้นะครับหมายถึงว่าได้กำไรเท่าไหร่จะเห็นว่าเนี่ยครับลดเยอะก็ได้กำไรน้อยนะฮะอย่างเงี้ยนะครับลดเยอะได้กำไรน้อยนะครับไม่ลดเลยบางทีก็ได้กำไรไม่เยอะหรือได้กำไรกลางๆก็มีหลายแบบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูล transaction นะครับที่อาจารย์รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเวิร์กมากเลยตอนเรามาทำเรื่อง data wrangling เพราะว่า data มันเป็น transaction เนาะเวลาทำงานมันจะเจอแบบนี้ค่อนข้างบ่อยนะฮะโอเคนะครับก็มาดูกันต่อนะครับอันนี้จะเป็น data ที่เราจะไปทำงานกันนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์อยากให้เราช่วยอาจารย์หน่อยนะตอนนี้อาจารย์พูดเยอะแล้วงงแล้วทำไงเนี่ยตอนนี้ความจำเสื่อมไปชั่วคราวนะลองช่วยคิดหน่อยสิว่าจะบอกความจำเสื่อมก็ให้เปิดดูนะถัดไปคำตอบในหน้าถัดไปเพิ่งเปิดนะคิดก่อนนะลองคิดก่อนว่าเรามี input transaction เราอยากจะได้ output เป็นทางขวา
ทางขวานี้เป็นข้อมูลที่เป็นรายบุคคลคราวนี้ค่าข้างในนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องสถิตินะครับอันนี้เป็นควอไทล์นะฮะควอไทล์ของมัน data มันอยู่ในควอไทล์ที่1 2 3หรือ4นะครับควอไทล์หมายถึงอะไรถ้าเราแบ่ง data จาก 100% นะครับเป็น4ส่วนโดยที่แบ่งทีละ 25% นะครับ 25% แรกก็คือค่าน้อย 25% กลางๆอย่างนี้นะครับเราจะทำยังไงเราก็ต้องเอา data มาเรียงจากน้อยไปมากแล้วก็ตัดเป็น4ส่วนนะครับตามจำนวนของมันจะมีจำนวนเท่าๆกันแล้วอาจารย์ก็มาแบ่งนะครับเอามาฟอร์สแรงค์ว่ามันอยู่ในควอไทล์ที่0 1 2 3จะได้บอกได้ว่ามันพวกน้อยพวกกลางพวกมากนะครับเป็นรูปนี้นะครับอ่ะช่วยอาจารย์คิดนิดนึงทำยังไงจากตัวเนี้ยจากตัวซ้ายเนี่ยเป็นตัว transaction เนี่ยมันจะถึงจะแปลงเป็นรูปทางขวาได้นะไหนลองบอกอาจารย์หน่อยสิทำยังไงดีบอกไปก่อนทำไงดีอย่าเพิ่งเปิดเฉลยนะเฉลยอยู่หน้าถัดไปคิดก่อนกรุ๊ป by customer ID อ่ะใช่ต้องกรุ๊ป by customer ID ถูกต้องเพราะว่าเราต้องสรุปเป็นหลายคนชัวร์อยู่แล้วมี customer ID กรุ๊ปแล้วจะหายังไงดี3อันนี้เอาตัวง่ายสุดก่อนก็ได้ frequencycount ผิดนะอันนี้เป็นจุดที่ต้องระวังนะครับซ้ำไม่ใช่ซ้ำเนี่ยซ้ำอะไรด้วยm เนี่ยซ้ำได้ใช่ m นี่ซ้ำถูกนะฮะซ้ำอะไรครับต้องนับเวลาที่ไม่ต้องนับที่ไม่ซ้ำเวลาด้วยอันนี้แล้วแต่ไม่ซ้ำเวลาหมายถึงว่าไม่ซ้ำออเดอร์ไหมใช่ไหมจริงๆคือนับออเดอร์นับจำนวนครั้งนะนั้น F คือนับจำนวนครั้งของออเดอร์ M นะครับคือซ้ำอะไรนะเมื่อกี้นี้นะครับเมย์บอกสิซ้ำอะไรนะ M เดี๋ยวนี้ตับหน่อยลองไปดูคอลัมน์ซัมคอลัมน์ไหนดีถึงจะบอกถึงมันนี่ซัมโปรฟิตโอเคได้ครับซัมโปรฟิตก็ได้บอกว่าเราได้โปรฟิตจากคนนี้เยอะขนาดไหนซัมเซลก็ได้บอกว่าเราจะขายได้เยอะขนาดไหนแล้วแต่เลยนะได้หมดนะฮะ R เนี่ยจะยากนิดนึง R หายังไงดีครับ R ของแต่ละคนหมายถึง recency หมายถึงว่าเขาไม่ได้ซื้อมานานเท่าไหร่แล้วมานานกี่วันแล้วหายังไงดีลองคิดสิเราจะเอาบอกว่าคนนี้ไม่ได้มาซื้อของนานเท่าไหร่แล้วนะจะทำยังไงดีอธิบายเป็นภาษาไทยกันนะวันปัจจุบันลบ order max ดีเอาสองคนมารวมกันได้คำตอบของขัตยวันนะฮะแล้วก็มีภูนะฮะเอามารวมกันพอดีเลยอย่างนั้นแหละของแต่ละคนด้วยใช่ของนัทนนนะฮะหาจำนวนวันใช่เลยของทุกคนมานะตามนั้นเลยใช่แล้วนะก็เราต้องกรุ๊ปบายถูกไหมกรุ๊ปบายพอเรากรุ๊ปบายเขาสมัยดีปุ๊บเราก็ทำอย่างนี้เลยครับเอาวันปัจจุบันลบแม็กซ์ของแต่ละคนนะฮะออเดอร์แม็กซ์ของแต่ละคนนะ order date max ของแต่ละคนแล้วก็ได้ออกมาแล้วนะตามนั้นเป๊ะๆนะครับอ่ะมาดูกันนะครับว่าทำยังไงอันนี้ก็เหมือนจะเคยเจอครั้งที่แล้วแบบอาจารย์จำไม่ได้แล้วไม่เป็นไรหรอกนะเปิดตัวนี้ขึ้นมาเลยนะครับนะเพราะดังนั้นก็มาดูกันนะครับในขั้นตอนตรงนี้ว่าทำยังไงบ้างนะครับแต่ละขั้นตอนนะฮะตัว Jupyter ตัวนี้นะครับจะรันในเครื่องตัวเองก็ได้จะใช้ตัว Colab รันก็ได้นะครับ Google Colab นะฮะก็ถ้าใช้ Google Colab ก็อัปโหลดไฟล์นี้ขึ้นในบน Google Colab นะครับพร้อมกับตัวข้อมูลที่อาจารย์ให้ไปด้วยนะฮะก็จะใช้ได้นะครับแต่อาจารย์ว่าเครื่องเราก็น่าจะมีนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเราก็เรียนกันเนาะ
ตอนเรียน Big Data แล้วก็ใช้ตัวแพ็กเกจหลักนี้อยู่แล้วนะครับเรามาดูขั้นตอนนะครับว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดเมื่อกี้ไหมนะครับเดี๋ยวเราจะทำอย่างนี้5อันด้วยกันนะเราช่วยอาจารย์คิดกันด้วยนะขั้นที่1ทำอะไรนะครับขั้นที่1ก็โหลด Data ขึ้นมาก่อนนะฮะทุกครั้งเวลาทำงานนะฮะในของอาจารย์ก็คือจะเป็นการที่ต้องโหลดมาดูก่อนนะฮะสำคัญที่สุดนะโหลดมาดูหน้าตาเป็นยังไงนะฮะแล้วทำความเข้าใจมันก่อนเราเข้าใจมันเราถึงจะเตรียมมันได้นะครับนะเป็นจุดสำคัญนะฮะเนี่ยโหลด Data ขึ้นมาตรงนี้อาจารย์ใช้คำสั่งชื่อว่าจุด read excel นะฮะ read excel มาแล้วก็ read จาก index นะฮะ row id นะฮะออกมานะครับ index column เอาเป็น row id ไปนะครับตอนนี้จะได้ data มาเป็นแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าก็เรียบร้อยนะฮะออกมาเป็นตัวนี้นะครับก็เหมือนกับเปิด Excel เมื่อกี้แหละนะครับจากนั้นพอโหลด Data ขึ้นมาแล้วนะครับไปเช็ค Type ของ Data สักนิดนึงว่า Type ของ Data มันถูกหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะถ้าเราจะใช้คำสั่ง min max หรืออะไรพวกนี้ Data date ของเรามันเป็น date แล้วหรือยังนะครับถ้ามันเป็น date แล้วก็ดีไปถ้ามันยังไม่ใช่แล้วมันเป็น string อยู่ก็ต้องไป clean มันแล้วก็จัดการให้มันแปลงให้มันกลายเป็นเดทให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็เราก็ทำได้ส่วนหนึ่งโดยการใช้จุด info นะครับ info ก็จะให้ information ออกมานะครับตรงนี้จะเห็นว่า order date กับ ship date เนี่ยถูกอ่านแล้วก็ตีความว่าเป็นตัว date time 64เรียบร้อยแล้วอันนี้โอเคแล้วนะฮะเราจะใช้คำสั่งพวก min max resample อื่นๆได้เดี๋ยวเราจะใช้ data ตัวนี้ตอนทำ time series ด้วยนะครับก็การให้เป็น date time 64ก็ตีมันเตรียมให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับคอลัมน์ที่เป็นอ็อบเจกต์นะครับหมายถึงคอลัมน์ที่มันไม่ใช่ตัวเลขนะครับในปัจจุบันนี้ก็เป็นพวกสตริงทั้งหลายนะครับของเรานะฮะแต่จะมีตัวนึงที่มันจริงๆแล้วมันผิดนะฮะเพราะว่าคอลัมน์จะเป็นตัวเลขความเป็นตัวเลขของมันเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่อย่างนึงของการเป็นตัวเลขคือมันต้องบวกกันได้นะฮะ postal code ไม่ใช่ตัวเลขนะครับมันเป็นตัวเลขแต่ในธรรมชาติของมันไม่ใช่ตัวเลขดังนั้นจริงๆตรงนี้มันก็จริงๆก็ไม่ควรเป็นตัวเลขนะฮะอันนี้เป็นผิดประเภทนะไว้ไปดูตอนคลีนแล้วกันแต่นี้ไม่เป็นไรเราไม่ได้ใช้นะก็ช่างมันถัดไปนะก็จะมีพวกคอลัมน์ที่เป็นตัวเลขนะฮะพวก sales quantity discount profit นะฮะพวกนี้นะครับเป็นตัวเลขนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งที่ช่วยให้เราเห็นภาพรวมๆและหน้าตาของเราหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปทำอย่างที่ทุกคนบอกเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะต้องไปหาข้อสรุปรายบุคคลนะครับแต่คราวนี้เนื่องจากเราไม่มีวันที่ปัจจุบันนะครับอาจารย์เลยจะทำวันที่ปัจจุบันขึ้นมาก่อนนะวันที่ปัจจุบันตรงนี้ทำยังไงก็คือเนี่ยครับเอา order date มา max เลยจริงๆแล้ววันที่ปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ควรจะไปเอามาจากคำสั่งที่ชื่อว่านามนะฮะจำไม่ได้แล้วว่าหายังไงมีใครจำได้บ้างไหมคำสั่ง now นะหายังไงดีอยากได้วันที่ปัจจุบันน่ะใครดูบ้างถูกต้อง import date time now นะdate time จุด date time จุด now ครับก็ได้เป็นตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัววันที่วันนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปีเดือนวันแล้วก็ตัวเวลานะครับ141913นะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวโค้ดตามท้ายนะครับลองไปดูใน help ก็ได้นะครับว่ามันมีคำสั่งอย่างไรบ้างนะครับสามารถที่จะไปดึงพวกdate นะฮะอื่นๆออกมาได้นะครับมันก็จะมีเช่นจะเอาปีออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็กระจุดเข้าไปจุด year จุด date จุดอะไรอย่างงี้มันก็จะดึงข้อมูลออกมาให้เราจุด format ก็ได้นะฮะเป็น format data ให้เรานะฮะอันนี้ก็เป็นการดึงปัจจุบันนะแต่อาจารย์ไม่เอาเพราะว่าเอาปัจจุบันมันเยอะไปนะไม่งั้นเดี๋ยวแบบ data เรามันจะกลายเป็นไปกระจุกมันก็จะไปกระจุกตัวอยู่ประมาณเพราะนี่มัน2015 2014อ่ะนะถ้าเราเอาปัจจุบันไปใช้มันก็จะแบบห่างกันตั้ง5ปีใช่ไหมมันก็จะตัวเลขเยอะอาจารย์เลยเอา max ของมันมาแล้วกันนะ current date เอาเป็น max ของมานะครับนี้ยกตัวอย่างที่เราเอาตัว current date นะ current date หน้าตาเป็นยังไงเนาะเรามาดูกัน current dateตอนนี้ก็จะเป็นแค่นี้นะครับเป็น time stamp นะฮะเพราะว่า data เป็น date time 64ข้างบนนี้นะครับตัวนี้เลยของตัวนี้นะครับถ้าเราเอาอันนี้นะครับไปลบออกจากตัว superstore order date นะครับเราก็จะได้ data ออกมาเป็นจำนวนของวันนะฮะคราวนี้จุดสังเกตอันนึงก็คือเนี่ยครับพอเราลบกันแล้วเนี่ย
อาจารย์ต้องใส่ DT จุด day ไปด้วยนะครับเพราะไม่งั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวจะลองออกก่อนถ้าเกิดไม่เอาออกเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวtime เขาจะเรียกว่าเป็นตัวแปรประเภท time delta นะครับนะ time delta 64นะครับ time delta 64ก็จริงๆก็ใช้ได้นะครับเพียงแต่มันจะมีตัว days มีอะไรใช้มีอยู่ข้างหลังเวลา convert เอาไปคำนวณมันก็จะอยู่ใน format ตรงนี้ของมันแต่อาจารย์อยากได้แค่ตัวเลขครับไม่ได้อยากได้พวกนั้นนะก็เลยดึงมาแค่ค่าของมันนะฮะเอาเป็นแค่ตัวเลขนะก็จะได้เป็นตัวนี้ออกมานะดึงเอาเดททางออกมาแล้วก็เนี่ยครับใส่เป็นค่าเป็นตัวเลขของวันออกมานะก็ได้เป็นตัวเลขวันออกมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเอามาลบกันถูกไหมครับคราวนี้สิ่งที่เราต้องทำนะฮะของตัว R เนี่ยคือเราจะ RFM เนาะของตัว R ก็คือเอาวันปัจจุบันเอาวันแม็กซิมัมของแต่ละคนไปเปรียบเทียบกับ current day นะฮะก็พูดง่ายๆคือเป็นตัวนี้ครับเขียนฟังก์ชันนะฮะrecency นะครับ x นะฮะอันนี้สมมติเวลาจะทำตรงนี้ต้องคิดอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะต้องสรุป data นะเดี๋ยวเราต้องสรุป data รายบุคคลนะคิดอยู่ในหัวเนี่ยเราต้องสรุป data รายบุคคลแสดงว่า1คนเนี่ยก็จะมี data แบบสี่เหลี่ยมก้อนไปเริ่มเลยนะตอน1คนนะฮะเพราะว่าถ้ามองภาพนะมันเหมือนอย่างนี้ data 1คนเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเช่นถ้าเราเอาตัว superstore มานะเนี่ยเวลาที่เราไปกรุ๊ปบายนะครับมันก็เหมือนกับอย่างเงี้ยครับมันเหมือนกับกรุ๊ปบายคัสโตเมอร์ไอดีอย่างงี้ใช่ไหมครับมันก็คล้ายๆกับการที่อาจารย์เอาทำแบบเนี้ยมันไม่ถนัดไมโครโฟนบังเอาวางไกลๆก็เสียงเบาตอนครั้งที่แล้วนะคัสโตเมอร์ไอดีนะมีมันเหมือนกับแต่ละรอบของการรันเนี่ยเราจะได้ data ก้อนนี้ไปนะฮะ1ก้อนของการกรุ๊ปบายนะเป็นแบบนี้1ก้อนของการกรุ๊ปบาย data 1ก้อนเป็นแบบนี้ถ้าเราอยากจะได้ตัวค่า R ออกมาเราก็ต้องเอานี้ครับ order date ใช่มั้ยครับแล้วก็หยิบเอาตัวที่มีค่า maximum ก็คือต้องเอาไอ้ตัวเนี้ยหยิบเอาตัวที่มีค่า maximum แสดงว่าในการกรุ๊ปบายแต่ละครั้งนะครับตัวก้อน data หน้าตาแบบนี้อยากได้ค่า recency ก็ต้องเอาก้อน data นี้หยิบมาเฉพาะ order date แล้วเอามาแค่ค่า max นะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงมาแค่ order date อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ดึงเอามาแค่ค่า max แล้วก็จุดด้วย max นี่นะครับก็จะได้ตัวนี้ออกมาแล้วก็เอาไปลบใช่ไหมครับกับตัว current date นะฮะลบกับ current date ลบปุ๊บนะออกมาเป็น338 days นะฮะพอได้ตรงนี้แล้วเราก็แปลงให้มันกลายเป็นตัววันที่ธรรมดากลายเป็นตัวเลขธรรมดาฮะ time delta ไม่มี dt อ๋อ dt มันเป็นของโทษที dt มันเป็นของตัวไอซีรีส์นะ days เลยนะออกมาเป็น338วันนะครับนี่แหละนะครับเนี่ยเราสามารถมาทดลองก่อนได้เวลาเราจะคิดว่าเราจะทำอะไรลองต้องใช้จินตนาการนิดหนึ่งว่าdata ในคำสั่งเนี่ยมันจะให้ก้อน data ประมาณไหนเสร็จแล้วก็ลองเอามาทดสอบซิว่าจากไอ้ก้อนนี้ตัดมาเฉพาะคอลัมน์หนึ่งดึงมาแล้วเอามาสรุปแบบนี้ได้ไหมพอเราได้ขบวนมานี้แล้วมันก็จะเป็นตัวที่บอกว่าอ๋อดังนั้นในแต่ละครั้งของการสรุปเนี่ยเราควรจะต้องแทนที่ไอ้ก้อนนี้ครับเนี่ยนะครับไอ้ฝั่งเนี้ยนะอันนี้คือ x 1อันของเรานะฮะด้วยการเอาตัววิธีการเขียนแบบนี้เอาไปรันในทุกๆการเลือกในทุกๆของการกรุ๊ปนะครับเป็นสาเหตุที่อาจารย์ทำฟังก์ชันตรงนี้ขึ้นมาไม่งั้นเดี๋ยวพอเราไม่เห็นฟังก์ชันนี้เราก็นึกว่าจะจำว่าอ๋อถ้าเราจะเอา recency ต้องทำอย่างนี้จริงๆไม่ใช่นะกระบวนการในการคิดตรงนี้เนี่ยมันต้องมาจากการที่เราไปทดลองขึ้นมานะว่าเอาอันนู้นมาต่อกับอันนี้แล้วมันจะได้การมันจะตอบตัวสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะครับนี่นะครับก็เอาตัว goal เป็นตัวตั้งนะฮะแล้วก็ค่อยๆแปลงจากสิ่งที่เรามีไปให้ถึงเป้าหมายของเรานะฮะมันเป็นที่มาของตัวนี้นะครับเนี่ยพออาจารย์เห็นอ๋อทำอย่างนั้นใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าอาจารย์สามารถเลือกเอาเฉพาะคอลัมน์นี้นะฮะในการกรุ๊ปบายเราสามารถกรุ๊ปบายแล้วเลือกคอลัมน์ในการรันได้เลือกออเดอร์เดทมาเราจะรันฟังก์ชันอะไรกับออเดอร์เดทเราก็จะรันฟังก์ชันเนี่ยครับหาค่าแม็กซ์เอามาลบออกจากเคอร์เรนต์เดทแล้วเอาใส่จุดเดทเข้าไปนะอันนี้เลยนะครับจริงๆแล้วถ้าตอนแรกแกไม่รู้ก็ไม่ต้องใส่จุด days ก็ได้นะเนี่ยทดลองรันนะครับพอรันอย่างนี้ปุ๊บถ้า order date ธรรมดาก็จะมีค่าเป็น0นะฮะทดลองรันยังไง
เราจะรันสรุปรายบุคคลเราก็เอาซูเปอร์สตอร์ไปกรุ๊ปบายนะฮะกรุ๊ปบายคัสเตอร์เมอร์ไอดีนะครับแล้วก็จุด AGG นะครับ AGG ก็เป็นกรุ๊ปบาย AGG เป็นการสรุปนะฮะแล้วก็เนี่ยครับเลือกคอลัมน์ออเดอร์เดทใช้ฟังก์ชัน recency นะครับแล้วก็รันนะครับเนี่ยครับได้มาแล้วครับ recency นะครับว่าตัวคนคนนี้ไม่ได้ไปใช้บริการนานเท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการที่เอามารันนะครับเพื่อที่จะหาตัว recency ขึ้นมานะครับดูซิมันเป็นตามโฟลว์ที่เราคุยกันตลอดตรงนี้ใช่ไหมแล้วที่เหลือถ้าเหมือนเดิมนะครับfrequency คราวนี้อันนี้ต้องคิดดีๆนะคิดดีๆนะ frequency ของแต่ละคนนะ frequency อะไรนะครับนะต้องคิดดีๆนะเพราะว่าข้อมูลเรานะเป็นข้อมูลของ transaction นะอาจารย์เน้นอีกทีหนึ่งนะตัวข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้นะครับเนี่ยถ้าเข้าไปดูข้างบนนะตรงนี้นะครับเป็นข้อมูล transaction แต่ละแถวไม่ได้บอกถึงคนแต่ละแถวบอกถึงแต่ละครั้งของการซื้อนะครับเป็นแล้วเราไม่ใช่แต่ละครั้งการซื้อธรรมดาด้วยแต่ละแถวบอกถึงแต่ละไอเทมในแต่ละครั้งนะครับดังนั้นคำถามที่ว่าแล้ว frequency เราจะนับอะไรดีนะฮะ frequency อันนี้คือ recency นี่มีปัญหาเอามาจากวันความถี่ของการซื้อจะเอามาจากไหนก็ต้องคิดดูก่อนว่าเราจะนับความถี่ยังไงนะอันนี้มีหลายไอเดียนะครับไอเดียอันนึงนะครับคือการที่เรานับจาก order ID เลยนะครับ order ID ของเรานะครับมันorder ID ของเรานะครับมันมีค่าที่เป็น n unique ขนาดไหนนะครับ n unique คืออะไรนะฮะ n unique ก็คือในการที่เรารันแต่ละครั้งเนี่ยนะครับไม่ฉีดสิต้องบอกว่า n unique คือจำนวนของตัวค่าที่เป็น unique นะครับดังนั้นจริงๆพอเรา order ID มาตรงนี้นะครับก็จะเป็นการที่บอกว่าเนี่ยหยิบออเดอร์ ID มานะของคนคนนี้แล้วเขามียูนิคออเดอร์ ID กี่ครั้งนะฮะก็จะเป็น N unique นะครับคนนี้การที่ทางซ้ายนะครับไม่ได้ใส่วงเล็บไม่ได้ทางซ้ายนี้มันเป็นเขียนอย่างนี้นะฮะเขียนเป็นแบบไม่มีเครื่องหมายไอตัวคำพูดนะฮะทางขวามีเครื่องหมายนะครับมีความมันต่างกันตรงที่ recency มันเป็นฟังก์ชันที่เรียกใช้ได้เลยก็เลยไม่มีเครื่องหมายคำพูดนะฮะตัวนี้มันเป็นฟังก์ชันที่จะต้องมีออบเจกต์ก่อนนะฮะจะเป็นฟังก์ชันที่เหมือนที่เราเจอในจุดทั้งหลายนะฮะอย่างเช่นตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับ data แต่ละก้อนแล้วก็จุด n unique เนี่ยแล้วก็จะได้ตัวผลลัพธ์มานะฮะนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าอาจารย์ทำอย่างนี้นะครับตัว super store นะฮะแล้วก็เอา customer id นะฮะเช่นอยากรู้ว่ามีลูกค้ากี่คนนะฮะก็สามารถใช้จุด n unique ได้เลยนะครับอันนี้มันเป็นคำสั่งที่อยู่ในซีรีส์นะฮะdata frame is not โทษทีผิดถ้ามันแบบนี้เลือกคอลัมน์เป็นซีรีส์มานะครับเราจะ n unique มาเราจะได้จำนวนของ unique combination หรือ unique ค่าที่เป็น unique นะนี้793ตัวนะครับอันนี้ก็ดังนั้นพอเรารันคำสั่งนี้เราก็จะได้การสรุปที่บอกว่าคนคนนี้นะครับมีออเดอร์มีตัวเวลา recency เท่าไหร่มี frequency เท่าไหร่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็น monetary ที่เพื่อเราบอกเมื่อกี้อาจารย์เอาเป็นซัมของเซลล์นะฮะเป็นตัวนี้ซัมของเซลล์นะฮะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเพื่อที่จะเปลี่ยนชื่อให้มันเข้าใจง่ายๆนะฮะอาจารย์ก็จะเปลี่ยนดาวิชินี้นะครับใช้จุด rename นะฮะคอลัมน์เป็นจุด rename ก็จะทำการเปลี่ยนชื่อคอลัมน์นะครับโดยที่จุด rename แล้วคอลัมน์นะฮะแล้วก็เปลี่ยนชื่อจาก order date เป็น r order id เป็น f นะฮะ sales เป็น m เพราะว่าเวลาที่มันอัคคิเกตมาแล้วมันจะอัคคิเกตแล้วใช้ชื่อเดิมนะอันนี้ก็รีเนมซะนะครับนี่ได้แล้วนะ RFM นะฮะจะเห็นว่าที่รันตั้งแต่ข้างบนมาเนี่ยยังไม่ได้เซฟสักอันเลยนะฮะก็ยังไม่ได้สร้างตัวแปรเลยแค่รันทดลองดูทดลองโฟลว์ดูนี่มันเหมือนเวิร์กโฟลว์ครับเริ่มจาก data กรุ๊ปมันซะอัคคิเกตซะแล้วก็รีเนมนะฮะเราก็ค่อยๆขยับเวิร์กโฟลว์ตรงนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันให้คำตอบเราบางทีเราก็จะได้เป็นคำสั่งแถวยาวทีเดียวบางทีก็อาจจะเป็นทั้งแถว2แถวในการรันนะฮะโอเคนะฮะอย่างตรงนี้นะครับได้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะเอาไปทำตรงนี้ต่ออยากได้ออกมานะฮะถ้าดูเป้าหมายของเรานะเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยคือเป็นตัวควอไทล์นะดังนั้นอาจารย์ต้องเอาตัวข้อมูลมาแบ่งเป็น4ส่วนนะครับข้อมูลอะไรมาแบ่งนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าค่า r เนี่ยมันจะมีบางตัวที่น้อยมากๆบางตัวที่มากใช่ไหมครับเอาตรงนี้แหละครับมาแบ่งออกเป็น4ส่วน
นะครับคำสั่งใน Python ที่จะไปแบ่งได้เป็น4ส่วนคือคำสั่งที่ชื่อว่า cut กับ kill cut นะฮะจำได้ไหมเอ่ยนะ cut กับ kill cut cut กับ kill cut คือมี data แถวยาวๆเราจะตัดเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับอาจารย์ก็เลยเอาเนี่ยครับเนี่ยทำเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็น RFM data เสร็จแล้วไปใช้ data frame transform นะครับแล้วใช้คำสั่งตัวนี้นะครับ pd.killcut นะฮะเท่าที่เนี่ย pd.killcut นะครับมันก็จะแบ่ง data ออกมาให้เป็นนะเนี่ยนะครับตัว0ก็คือตัวคอร์ทายแรกนะฮะ1ก็อันที่2 3พวกนี้ก็คือแบ่งเป็นค่าน้อยแล้วก็กลางสูงกลางต่ำกลางสูงแล้วก็ค่ามากนะครับเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็นแบบนี้นะฮะเราก็จะมีเห็นพฤติกรรมของคนขึ้นมาคนนี้นะครับเนี่ย315เนี่ยนะครับเป็นแบบ303หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเขามาซื้อไม่บ่อยเขาซื้อเยอะเขาซื้อมาเยอะไปแล้วเขามาซื้อกับเราเยอะแล้วนะครับแล้วเขาไม่ได้มาซื้อนานแล้วนะฮะคนนี้น่าจะเป็นทาร์เก็ตในการไปขายของละเพราะว่าเขาซื้อมานานแล้วแล้วเขาซื้อกับเราเยอะนะครับแต่ไม่ค่อยซื้อบ่อยนะครับดังนั้นจริงๆควรจะถ้าติดต่อไปก็อาจจะต้องเป็นอะไรที่นานๆมาซื้อทีนะฮะคนนี้เป็น030นะฮะซื้อน้อยมากแต่มาซื้อบ่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็น transaction ระดับเล็กเราก็ต้องมาดูว่าอะไรที่มันเป็น transaction ระดับเล็กปากกาดินสออะไรเงี้ยจะเป็นคนๆนี้นะฮะแล้วคนนี้เป็น301นะฮะ301นะฮะ180เป็น301 301คือไม่ได้มาซื้อนานแล้วนะฮะ frequency ก็ไม่เยอะเงินก็ซื้อไม่เยอะนะฮะดังนั้นไปขายก็อาจจะขายไม่ได้นะฮะอันนี้ก็แบบมันก็บอกเรามาตรงนี้เขาอาจจะไปซื้อกับคนอื่นเป็นหลักนะฮะนะโอเคมีคำถามมาคัดกับคิวคัดต่างกันยังไงดีครับนะฮะคัดกับคิวคัดต่างกันที่เราจะใช้มันเป็นเขาตัวที่เขาเรียกว่าเป็นคัดกับควอนทายคัดนะฮะอาจารย์ทำให้ดูเลยแล้วกันนะครับสมมติอาจารย์ทำตัวอะไรดีล่ะหยิบมาเลยแล้วกันนะหยิบ data มานะเอา data ตัวไหนดีเอา super store แล้วกันคอลัมน์ profit เอาคอลัมน์ sales ก็ได้นะ super store sales นะฮะอันนี้มีอยู่เท่านี้นะครับคราวนี้ super store sales นะถ้าเกิดอาจารย์ใช้ตัว pd.cut นะฮะแล้วก็แบ่งออกมาให้มันมีค่า n หรือมันมีค่าอะไรนะจำไม่ได้แล้วอะ4ส่วนนะมันจะแบ่งออกเป็น4ส่วนดังนี้นะครับแบ่งยังไงครับเขาก็จะเอาค่าน้อยสุดนะฮะติดลบ22เทียบกับค่ามากสุด 22,000 นะครับนะฮะเสร็จปุ๊บถ้าเกิดเป็นคัทเฉยๆนะฮะเอาค่าตรงนี้มานะครับนะฮะเอา22เอา 22,000 นะฮะกับ22มาแล้วก็ลบครับเอาตัวสูงลบตัวน้อยนะฮะดังนั้นจริงๆมันก็จะเป็นตัวmax นะฮะลบ min แล้วก็หาร4ครับนั้นก็เลยกลายเป็น24,000สเต็ปเพิ่มทีละเท่าไหร่ครับ 5,000 ถูกมั้ยฮะมันก็เลยเป็นเนี่ยครับ 5,000 กว่าๆ 5,000 กว่าๆนะครับอันนี้เป็นคัทธรรมดานะฮะคัทแบบนี้นะครับจะมีข้อเสียตรงนี้ครับถ้าเราทำคัทนะครับแล้วเราบอกว่าcross tab ดีมั้ยเนี่ยครับถ้าเราทำคัทอย่างนี้นะครับข้อเสียคือแบบนี้ฮะdata มันก็จะเหมือนกับเวลาเราทำฮิสโทแกรมฮะ data มันก็อาจจะกระจุกตัวได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการที่เราเอาค่าต่ำนะฮะค่าน้อยกับค่ามากมาคิดแล้วเราก็แบ่งเป็น4ส่วนนะครับถ้าเป็น kill cut นะฮะหรือ quantile cut นะครับ pd.kill cut นะฮะ super store แล้วก็ sales นะฮะแล้วก็กำหนดค่า Q นะฮะเป็น4ควอนทายคัทเนี่ยจะเห็นว่าเอ๊ะช่วงแรกนะครับมันเริ่มจากค่าที่เมื่อกี้อาจารย์เอา profit กับ sales เหมือนกันนี่นะช่วงแรกมันเริ่มจากค่าน้อยนะครับไปแล้วก็ขึ้นไปค่ามากนะครับคราวนี้นะครับจะเห็นว่าตัวการตัดแบ่งตรงนี้ครับมันมีช่วงที่ไม่เท่ากันนะอย่างเช่นอันแรกมีช่วงขนาดเท่ากับแค่17เองอันที่2มีช่วงอยู่ที่ประมาณสัก30อันที่3มีช่วงอยู่ที่150ทำไมช่วงไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าแทนที่มันจะแบ่งทีละอย่างอันบนนี้ถ้าเกิดพูดถึงก็คือลากยาวๆใช่ไหมครับอันนี้อาจารย์ annotate ก็ได้นะ
ปึ๊บนะครับเนี่ยมันเหมือนกันอย่างนี้ครับเราเอาตรงนี้นะฮะอันนี้คือมินตัวนี้คือแม็กซ์เราก็เอาแบ่งเลยครับ4ส่วนอันนี้ง่ายๆเนาะแบบนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น Q cut เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเอา data มาซอร์ทนะฮะนะซอร์ทนะฮะซอร์ทจากน้อยนะฮะไปมากนะฮะแล้วก็สมมุติว่าเราบอกว่าแบ่ง4ส่วนนะครับเราก็ตัดตามเปอร์เซนต์ไทล์นะฮะคราวนี้ตัดตามเปอร์เซนต์ไทล์หมายถึงอะไรถ้า data จากน้อยเนี่ยมันมาเนี่ยก็คือเอามาจัดเรียงลำดับกันใช่ไหมครับแล้วก็อันนั้นข้างบนคือแบ่งเรนจ์เนาะแต่ข้างล่างตรงนี้ก็คือเอามาเรียงลำดับกันนะนี่มีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17อีก3ตัวแล้วกันนะ18 19 20นะครับสมมุติว่าเวลาทำ Q cut นะฮะอันนี้คือ Q cut นะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเราก็จะเลือกทีละอันนี้ก็1 2 3 4 5ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้นะฮะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5แบบนี้นะครับคราวนี้อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันไม่เหมือนกันหรอก็อาจจะไม่เหมือนก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าค่ามีนของเราเป็นแบบนี้ครับ1 1 1 1 1นะครับอันนี้2 3 3 3 3นี้ไปเป็น10 11 15 20 30นะฮะปึ๊บๆเข้ามาถึง100นะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นสัก40ไปจนถึง100ถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดเราใช้เป็นวิธีการข้างบนนะฮะไปใช้ข้างบนนี้ปุ๊บค่ามินกับแม็กซ์ตรงนี้แม็กซ์จะเป็น100นะฮะต่ำสุดตรงนี้จะเป็น1นะฮะแล้วตรงนี้ก็เพิ่มทีละ25นะฮะ25 50นะครับแล้วก็75ใช่ไหมครับเพราะนี้มันเป็นแบบแบ่งเลยนะฮะแต่ในขณะที่ถ้าเป็นอันล่างตรงนี้นะฮะถ้าเป็นอันล่างตรงนี้จะเห็นว่าการแบ่งของมันเนี่ยมันจะใช้วิธีการเอามาซอร์ทแล้วก็เลือกตามจำนวนนะครับดังนั้นเนี่ยค่าที่ได้ออกมาเนี่ยนะครับก็จะได้จำนวนตรงนี้นะครับในแต่ละช่วงตรงนี้ที่มีจำนวนเท่าๆกันนะครับอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ไปทำให้ดูนะขอเคลียร์ก่อนนะก็เดี๋ยวมาไอ้พวกที่เคลียร์ไปถ้าจะกลับมาดูเดี๋ยวดูจากตัววิดีโอรีวิวแล้วกันนะครับอันนี้อาจารย์ก็จะใส่ PD จุด cross tab เข้าไปนะฮะจะได้เห็นจำนวนออกมานะฮะแล้วก็ใส่คอลัมน์นะรันนะครับเนี่ยครับจะเห็นว่าจำนวนในที่อยู่ในแต่ละช่วงเนี่ยก็จะมีค่าใกล้เคียงกันแต่มันจะไม่เท่ากันเป๊ะๆนะฮะแต่จะใกล้เคียงกันมากนะครับเพราะว่ามันก็จะมีเหมือนค่าที่มันเหลื่อมล้ำอะไรนิดหน่อยตรงบาร์เดอรี่นะฮะที่มันจะขอบที่มันแบบมันจะไม่เท่ากันไม่ได้กระจายตัวแบบเต็มที่นะจะมีค่าเท่ากันบ้างก็เลยถูกปัดออกมานะฮะก็เลยมีค่าประมาณเนี่ย 2,500 นะครับในทุกๆอันเลยนะครับอันนี้ก็เป็น Q cut นะครับโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการจัดการข้อมูลในรูปแบบแรกนะครับทำงานมาในเรื่อง data science เนี่ยหลายโปรเจกต์ละเจออันเนี้ยบ่อยสุดละนะครับเป็นจาก transaction เปลี่ยนให้กลายเป็น single view นะครับโอเคนะมาดูกันต่อนะครับอันนี้อาจารย์ก็จะมีเป็นสไลด์พวกนี้ก็ไปดูต่อนะมันก็เป็นอันเดียวกับในอันเมื่อกี้แหละนะโอเคอันที่2นะครับอันที่2ตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ถ้าเราไปทำงาน data analyst นะฮะไปทำงานที่ต้อง generate รายงานเราอาจจะได้เจอตรงนี้บ้างนะครับก็คือเป็นการที่เราจะไปทำตัวเทรนด์นะฮะตัวตารางสรุปขึ้นมาโดยที่ตารางนี้อาจจะไปอยู่ในตัวตารางนี้อาจจะไปอยู่ในตัวรายงานของเราก็ได้นะครับนะฮะรายงานการทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเรามาดู requirement ดีกว่านะครับrequirement คืออย่างนี้ครับเรามีตารางดังซ้ายอยู่เหมือนเดิมเด็ดเลยนะครับ transaction ราย item สิ่งที่เราอยากจะเอาไปใช้ในการวิเคราะห์คือเราอยากได้ทางขวา
ทางขวาของเราเนี่ยเป็นตารางที่เรียกว่า cross tabulation นะฮะตามชื่อตรงนี้ cross tabulation cross tabulation เนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยถูกนำมาใช้บ่อยมากในการที่จะมาวิเคราะห์ข้อมูล2ตารางถึงขนาดที่โปรแกรมอย่างเช่น Excel เนี่ยเอาไอ้พวกฟังก์ชันตรงนี้เอาไปทำเป็นสิ่งที่เรียกว่า cross pivot table นะครับคราวนี้สิ่งที่อาจารย์อยากให้ทำคือแบบนี้ครับทางขวาตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นรายละเอียดของการขายในแต่ละเดือนนะฮะในแต่ละเดือนนะฮะเป็นมันไปในแต่ละเดือนนะฮะอันนี้เป็น transaction ของมันอาจารย์อยากจะทำตารางตรงนี้ขึ้นมาจะแสดง performance ของการขายในแต่ละเดือนของแต่ละ sub category นะครับอ่ะคราวนี้อีกแล้วอาจารย์ลืมวิธีไปแล้วทำยังไงเนี่ยนะช่วยคิดหน่อยสินะจะทำยังไงถึงจะแปลงจากทางซ้ายเป็นทางขวาได้ห้ามแอบดูนะอย่าเพิ่งแอบดูนะใจเย็นนะครับเดี๋ยวค่อยไอตอนแอบดูเดี๋ยวค่อยไปดูตอนทำนะลองมาคิดก่อนนะทำยังไงนะนะคิดมาให้กรุ๊ป by cat กับ sub cat นะฮะในแต่ละเดือนแล้วก็ pivot ขึ้นไปใช่แล้วทำอย่างนั้นแหละนะฮะกรุ๊ป by cat กับ sub cat แล้วก็ pivot ขึ้นไปนะฮะอ่ะมาดูกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเบรกกันก่อนในช่วงแรกนะฮะก็มาดูกันว่าเราจะกรุ๊ปยังไงนะอันนี้อาจารย์ก็ไปที่อันเดิมนะจริงๆแล้วอันนี้ค่อนข้างง่ายนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือคราวนี้จะมีประเด็นอยู่นิดหนึ่งนะถ้าเกิดสมมุติเราใช้ group by เนี่ยมันจะ group by วันที่ถูกไหมครับแต่ว่าวันที่เนี่ยมันเป็นถ้าเราจะ group by โดยที่เอาเป็นรายเดือนเนี่ยนะครับจะทำยังไงดีนะมันให้กลุ่มเป็นรายเดือนในการทำงานตรงนี้นะครับที่จะทำในตัว Python นะฮะมันจะมีฟังก์ชันในกลุ่มที่เป็น time series นะฮะที่เราสามารถที่จะgroup ได้นะฮะก็คือในการทำงานตรงนี้เราจะต้องเอาตัว data frame ของเราเนี่ยไปกำหนด index ให้มันกลายเป็นตัววันที่ก่อนนะฮะอย่างเช่นตรงนี้อาจารย์เอา order date นะฮะให้กลายเป็นตัวเนี่ยถ้าจะดูเฉยๆนะฮะ super store นะครับจุด set index นะครับให้มันกลายเป็น order date นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ order date มันจะถูก set ให้กลายเป็นตัว index ข้างหน้าพอมันถูก set ให้กลายเป็น index ข้างหน้าแล้วเราจะสามารถทำคำสั่งนี้ได้ซึ่งตรงนี้มันเป็นวิธีการที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากนะครับคำสั่งนั้นคือการ group by นะครับ group by นะครับเสร็จแล้วก็เลือกคอลัมน์มาอันนึงนะฮะมันจะกลายเป็น time series นะฮะเรา group by category กับ sub category เลือกเซลล์มาแล้วเอาไป resample ครับนะฮะแทนที่จะเป็น aggregate ถูกไหมครับอาจารย์เอาไป resample มันจะเปลี่ยนให้ data จากเดิมเนี่ยที่เป็นรายวันกลายเป็นรายเดือนหรือรายอะไรก็แล้วแต่นะฮะราย week ราย3 week รายอะไรก็ได้นะแล้วแต่โค้ดที่เราจะใส่เข้าไปนะครับตรงนี้นะครับก็เป็น m ใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะพอ sum ปุ๊บก็จะเป็น sum แบบเป็นแบบรายเดือนนะฮะแล้วก็ reset index นะครับผลลัพธ์จากตรงนี้นะครับก็จะได้ data frame ที่ออกมาอยู่ในรูปแบบนี้นะฮะพออยู่ในรูปแบบนี้แล้วนะครับเราก็ได้แล้ว category sub category แล้วก็เดือนนะครับจากนั้นเราก็convert จริงๆตรงนี้ทำไม่ทำก็ได้นะนี่อาจารย์เอามา convert ให้กลายเป็น period รายเดือนนะฮะเพราะว่าตรงนี้เหมือนกับมันเป็นตัวเลขที่เป็นวันอยู่นะอาจารย์ก็เปลี่ยนให้เป็นรายเดือนนะฮะมันก็เลยจะเป็นแบบนี้นะ convert เป็นรายเดือนนะฮะเนี่ยครับกลายเป็น2012/01/2012อะไร order date มันจะกลายเป็นแบบนี้ไปนะนี่ไม่มีอะไรแค่แทนตัวเลขเดิมนะฮะจริงๆใช้อันบนเลยก็ได้นะไม่ผิดก็เสร็จแล้วก็มาทำ cross tab นะฮะอันนี้ก็ใช้ pivot table นะครับแล้วก็เอา index เป็น category กับ sub cat เพราะเราต้องการ cat กับ sub cat นะครับแล้วก็ column เป็น order date นะฮะเพราะเราต้องการให้เอา order date ตรงนี้นะครับไปกระจายให้กลายเป็นตัว column นะฮะค่าข้างในให้กลายเป็น cell นะฮะ aggregate ด้วยการ sum กรณีที่มันมีการ sum เกิดขึ้นแต่มันไม่ควรจะมีนะครับก็ทำอย่างนี้ไปนะครับเราก็จะได้ตารางออกมาเป็นรูปแบบนี้นะฮะตารางอย่างนี้มีข้อดีตรงที่อย่างนี้ครับเราสามารถที่จะเราสามารถที่จะเปรียบเทียบนะครับในสับแคตตากรี1นะฮะแล้วก็ในแต่ละเดือนตรงนี้นะครับเปรียบเทียบกันเองได้นะครับสามารถเอา data ชุดนี้ไปพล็อตกราฟอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของการ explore กันนะครับใน
ครั้งถัดๆไปนะฮะจะมีการทำ data exploration ที่เอา data จากการเตรียมเนี่ยไปใช้ต่อด้วยนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นตัว2อันแรกนะครับอาจารย์มีมาให้4อันมั้งไม่ใช่4ไม่ใช่5นะ4นะถ้าเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงก่อนนะครับนะฮะเบรกกันแป๊บนึงก่อนแล้วก็เดี๋ยวหลังเบรกนะครับเบรกกัน10นาทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวหลังเบรกกลับมาดูกันต่อนะครับเราจะมาดูกันในเป้าหมายที่3นะครับ practice ที่3คือการทำตัวจากอันเดิมนี่แหละจะไปทำจาก data อีกชุดนึงนะ data ตัวนี้แหละนะฮะจะไปทำเป็นtransaction นะฮะ user transaction สมมติจะไปทำระบบอย่าง recommender เนี่ยเราจะไปดูทำการระบบการแนะนำตามความเหมือนอย่างเงี้ยจะทำยังไงดีนะครับจะสร้างตัว matrix ตรงนี้ขึ้นมาอย่างไงนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับหลังเบรกนะฮะเดี๋ยวเบรกกันก่อนนะครับแล้วก็กลับมาดูกันอีกทีนะครับครับกลับมาแล้วครับก็มาดูกันต่อนะครับกลับมากันยังกลับมาแล้วเนาะมาดูกันต่อนะครับคราวนี้นะครับก็งานตัว practice อันที่3นะครับอันนี้อาจารย์ให้เราทำตัว user transaction matrix นะฮะ user transaction matrix หน้าตาเป็นยังไงนะฮะเป็นทางขวานี้นะครับทางขวานี้จะเป็น matrix ที่บอกว่าลูกค้าคนไหน customer id คนไหนนะครับเคยซื้อสินค้าใน sub category กับ sub category อะไรบ้างด้วยจำนวนเท่าไหร่นะครับตารางแบบนี้เนี่ยอาจจะนำไปใช้ในการคิด distance ก็ได้นะครับว่าคน2คนเนี่ยมีความแตกต่างกันขนาดไหนในการเลือกซื้อสินค้านะครับเอาไปใช้เปรียบเทียบระหว่างกันได้นะครับเอาไปใช้ในการทำระบบพวกการแนะนำสินค้าเอาไปใช้สร้างกราฟนะครับทำได้หลายวิธีเลยนะครับตารางทางขวาตรงนี้นะฮะเริ่มต้นอันเดียวกัน transaction นะครับอันนี้เอาถ้าตรงนี้ทำไปเพื่อตอบปัญหาเรื่องอะไรนะฮะเราอาจจะอยากรู้ว่าใครซื้อสินค้าประเภทไหนเท่าไหร่บ้างเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบความเหมือนเอามาทำ clustering เอามาแบ่งกลุ่มนะครับการแบ่งกลุ่มตรงนี้นะฮะเราก็ต้องแปลงให้อยู่ในรูปทางขวาแบบนี้นะครับหรืออย่างอันแรกก็ได้เหมือนกันนะ RFM ที่เราทำอันแรกเอามาแบ่งกลุ่มได้เช่นการเอามาทำ clustering ซึ่งเดี๋ยวเราจะดูการทำ cluster ด้วยนะในช่วงหลังนะของวิชานี้นะครับทำยังไงครับไหนลองบอกไหนลองพิมพ์ในแชทมาหน่อยครับจาก transaction data ทางซ้ายนะครับเราอยากจะสรุปว่าลูกค้าคนนี้เคยซื้อสินค้าไม่ใช่ออเดอร์นะครับเคยซื้อสินค้าในแต่ละประเภทจำนวนเท่าไหร่บ้างนะครับจะสรุปอย่างไรดีครับตรงนี้ขอไอเดียหน่อยครับช่วยคิดนิดนึงส่งมาเลยทำยังไงดีนะทำยังไงดีเอ่ยมากันแล้วใช่ไหมตอบหน่อยทำไงดีกรุ๊ปไปชนิดสินค้า AGG ด้วยเขาแล้วพีวอทขึ้นไปครับก็ได้อย่างนั้นก็ได้ครับทำแบบนั้นเลยนะฮะจริงแล้วง่ายกว่านั้นอีกนะจะบอกให้ลองมาดูกันนี่ครับอาจารย์เลือกมาแค่นี้นะฮะอันนี้คือเนี่ย4คอลัมน์นี้ที่ต้องใช้ Order ID นะฮะcustomer id นะครับเพราะว่าเราจะเอาเป็นตัวหลักเนาะ customer id category sub category นะครับเอามาแค่นี้แล้วยังไงต่อนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่อาจารย์จะทำคือทำแบบนี้ครับอันนี้พอดีจะนับจําจริงๆแล้วอาจารย์นั้นเป็นนับจริงๆนับจํานวนสินค้าเนาะนี่มันนับเป็นนับจํานวนออเดอร์นะอันนี้ไม่ค่อยดีนี่ผิดนะถ้าอย่างเงี้ยอาจารย์เพิ่งพูดหยกๆเองนับจํานวนสินค้านะแสดงว่าตรงนี้ต้องนับอะไรดีนะเค้าเฉยๆเลยก็ได้นะฮะนะ value ตรงนี้คือตรงนี้นะ AGG ตรงนี้เปลี่ยนเป็นเขานะ
ตรงนี้ก็เขาอะไรอ่ะเขาโรไอดีก็ได้มีไหมเนี่ยไม่มีก็เขาวาลูเอาออเดอร์ไอดีก็ได้เหมือนกันไม่มีความหมายเพราะว่าเขาเป็นการนับแถวนะฮะนับแถวก็คือใช้อันไหนก็ได้นะแล้วก็ฟิววาลูด้วยศูนย์ไปนะครับเนี่ยครับได้แล้วครับอันนี้จะเป็นการนับจำนวนของออเดอร์นับจำนวนของสินค้านะฮะของแต่ละตัวนะฮะของไอเทมนะฮะนับแต่ละแถวขึ้นมานะครับแล้วก็จะได้ว่าคนคนนี้เนี่ยซื้อสินค้ายังไงบ้างพอเรามาดูตรงนี้เราจะเจอคนที่เขาซื้อของคล้ายๆกันอยู่นะครับเช่นนะครับถ้าเราดูคนที่คนไหนดีนะฮะเอามีคนไหนที่มันเหมือนกันบ้างยากอะไรนั่นนี่ดูยากหน่อยเอาคนนี้แล้วกันนี่คนนี้ YC2185895 นะครับคนนี้นะครับกับคนที่เป็น10เหมือนกันนะฮะอย่างเช่นคน1001เหมือนกันคือคนนี้นะครับอย่างนี้นะฮะก็จะเห็นว่าคนข้างล่างเนี่ยเขาไม่เคยใช้ Binder นะครับแต่ว่าคนข้างบนซื้อ Binder ด้วยอะไรอย่างนี้นะก็อาจจะเอาไปแนะนำได้นะของคนข้างบนนี้ไปใช้แนะนำคนข้างล่างได้ในลักษณะที่เราเจอว่าเขาเหมือนกันอันนี้ตัวอย่างนะนี่ก็เราก็จะได้ Data ตัวนี้ออกมาแล้วจะเห็นว่าแค่บรรทัดเดียวเสร็จเลยนะฮะการทำ Pivot Table นะครับดังนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นการกระจายไปด้านข้างนะ Pivot Table เป็นคำสั่งที่ช่วยเราได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเห็นว่าไม่ต้อง aggregate เลยด้วยซ้ำเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้ AGG function ใน pivot table ให้มัน aggregate ให้เราเลยในทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะง่ายนะครับนะโอเคนะอันนี้ก็สำหรับตัวนี้มาดูตัวยากกันดีกว่านะตัวยากคือตัวนี้นะตัวยากคือตัวนี้มีเดี๋ยวเราจะสร้างตัวแปรพฤติกรรมนะครับโดยที่ดึง data นะครับย้อนหลังออกมานะครับยากตรงไหนนะฮะก็อาจารย์จะลองไปหาดูซิว่าไอเดียตอนนี้ก็คือในการขายของนะฮะสมมุติว่าเราขายของให้คนคนหนึ่งนะครับนะคนคนนี้เขาก็อาจจะซื้อของมาที่แบบมีราคาประมาณนึงแล้วก็ซื้อของแพงนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าพูดถึงราคาของนะครับคราวนี้อาจารย์จะไปทำวิวนี้ขึ้นมานะครับก็คือไปหาว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะซื้อของแพงนะครับเดี๋ยวไปหาตรงนี้ออกมาเวลาเราไปทำโมเดล Machine Learning เนี่ยเราหลายๆครั้งเราจะต้องพิจารณาจุดของเหตุการณ์นะฮะพอเราได้จุดของเหตุการณ์มาแล้วเราก็จะดูจะย้อนหลังจากจุดของเหตุการณ์กลับมานะครับอย่างเช่นเราจะดูย้อนหลังจากจุดของเหตุการณ์กลับมา3เดือน6เดือนอย่างเช่นถ้าเกิดพวกเราไปทำงานเนาะแล้วเราไปทำงานในทีมที่แบบทำเรื่องของโมเดลที่เอามาทำนายอาการนะว่ามันจะแฟร์เมื่อไหร่นะเช่นป่วยแล้วแบบว่าคนไข้มาหาแล้วอาการเขาจะแย่อย่างนี้นะครับมีการ follow up มาอยู่เราก็จะมีเหตุการณ์ที่เขาติดตัดมาหาหมอหลายๆครั้งแล้วก็มี1ครั้งที่อาการแย่ใช่ไหมครับแล้วก็เก็บไว้ data จะมีเต็มเลยที่เป็นแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่เราต้องการคือไปหาจุดมาถึงจุดนะฮะเนี่ยจุดนี้นะฮะจุดมา1จุดแล้วดึง data ย้อนหลังจากจุดนั้นมาดูซิว่ามันมีสัญญาณอะไรบ้างที่บ่งบอกจุดอนาคตไม่ต้องออกมาไม่ได้ใช้นะครับมาหาสัญญาณที่บ่งบอกตรงนี้มันเหมือนกับตรงนี้เป็นตัวแปร xแล้วก็ในตัวเวลาตรงนี้คือตัวแปร y นะครับเราต้องการเข้าไปหาแบบนี้นะดังนั้นเหมือนกับเราจะต้องไปสแกนนะฮะมันบางทีพวกนี้เขาจะเรียกว่าเป็น sliding window นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาของเหตุการณ์ตรงนี้ในแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนอาจจะอยู่ในเดือนที่7บางคนอยู่ในเดือนที่3คนอยู่ในเดือนที่10กว่ามันไม่รู้เราไม่รู้ว่าเกิดในเดือนไหนนะครับเราก็ต้องไปสแกนหาว่าในกรณีของการซื้อของตรงนี้ว่าออเดอร์ไหนของการซื้อของนั้นมีค่าสูงที่สุดแล้วอันนี้ที่อาจารย์จะทำในนี้นะครับย้อนหลังกลับมา3ออเดอร์จากออเดอร์ที่มีค่าสูงถึงเริ่มยากแล้วใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงทำงานเนี่ยเจออย่างนี้บ่อยนะฮะอย่างปัจจุบันอาจารย์ไปพาพี่ๆเขาออกไปพี่ปอโทเนี่ยไปทำงานในการทำโมเดลที่จะทำนายว่าใครเขาอยากจะซื้อของเพิ่มบ้างนะฮะอัพเซลพวกนี้เราก็ต้องไปสร้างลักษณะ data ที่เป็นซิงเกิลวิวขึ้นมาจากdata ที่เป็นลักษณะนี้เลยไปหาจุดที่เขาซื้อของแล้วย้อนหลังจุดที่เขาซื้อของกลับมา3เดือน6เดือนอะไรอย่างนั้นนะครับแนวนี้นะครับเราจะมาทำตัว customer profile กันนะครับว่ามีพฤติกรรมเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้ถ้ามาดู requirement จะเป็นแบบนี้ครับก็คืออันที่1 นะฮะตารางเหมือนเดิมเลยนะฮะคราวนี้สิ่งที่อยากได้คือแบบนี้ครับเนี่ยตรงนี้เป็น single customer single view นะฮะที่
ในเชิงแถวเนี่ยเป็น customer ID อ่ะมาดูคอลัมน์แต่ละตัวที่อยากได้กันอันที่1อยากได้ว่า highest sale order เนี่ยมี ID อะไรนะครับ highest sale order ตรงนี้นะครับออเดอร์ที่ขายได้ดีที่สุดมี ID อะไรอันที่2อยากได้จำนวนครับปริมาณเงินที่ขายได้ก่อนหน้าคือออเดอร์ก่อนหน้าเนี่ยขายได้ด้วยเงินเท่าไหร่นะครับเอาเป็นย้อนหลัง1เดือนย้อนหลัง2เดือนอะไรอย่างงี้นะครับขึ้นมานะ1เดือน2เดือน3เดือนนะครับเอาปริมาณยอดขายของออเดอร์ที่ก่อนหน้าจะมาถึงไอตัวออเดอร์ที่ขายได้ตรงนี้นะครับออกมา3เดือนนะครับแล้วก็แล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นเหมือนตัวแปรที่จะบอกว่าเขาก่อนหน้าที่จะซื้อสินค้า3อันนั้นนะฮะเขามีการซื้ออย่างอันนี้ยกตัวอย่างนะฮะปึ๊บอันนี้เป็น customer คนที่1 C1 นะ C1 ปรากฏว่าซื้อสินค้าวันนี้นะฮะนะอันนี้ max นะเป็นค่า max sale ของคนคนนี้นะฮะ max sale คือขายได้เงินเยอะสุดละในวันในครั้งนี้นะครับสิ่งที่ไปทำอันนี้คือไปเอาอันย้อนหลังมานะฮะ3ครั้งล่าสุดนะฮะเนี่ย3ครั้งสมมติว่าเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้คือตัว O1 ออเดอร์1ออเดอร์ย้อนหลังไป1ครั้งออเดอร์ย้อนหลังไป2ครั้งนะฮะออเดอร์ย้อนหลังไป3ครั้งนะฮะ O1 O2 O3 นะครับเนี่ยไปเอามาว่าไอ้3อันเนี้ยมันมีค่าตัวเงินนะฮะมีค่า amount นะฮะมีเซลเท่าไหร่นะเซลเซลของใน3ครั้งนั้นมีค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือเป็นไปเอาย้อนหลัง3ครั้งคราวนี้อีกคนนึงนะอันนี้ C1 C2 แต่ C2 เขาอาจจะไม่เหมือนกันนะ C2 เขาอาจจะมาเกิด max ที่ตรงนี้นะ max ทำให้ย้อนหลัง3อันของเขาอาจจะเป็นเนี่ยติดกัน3ครั้งนี้เลยก็ได้เนี่ยพอดีเขาซื้อของติดกันนะก็ทำให้เหมือนกับ O1 O2 O3 ของ C2 เนี่ยก็จะเป็นคนละออเดอร์กันนะครับแล้วก็จะมีค่าเงินที่ต่างกันนะอ่ะไหนขอไอเดียหน่อยนะครับทำอย่างไรอย่างนี้เริ่มยากแล้วนะลองคิดก่อนนะมันจะยากนิดนึงนะขอเป็นสเต็ปนะว่าขั้นที่1ทำอย่างนี้นะขั้นที่2ทำอย่างนี้ขั้นที่3ทำอย่างนี้อ่ะลองบอกอาจารย์มาหน่อยสิทำยังไงดีทำยังไงดีลองนึกในหัวนะจะหาอย่างเนี้ยมันจะต้องทำยังไงบ้างกับตาราง transactionลองคิดก่อนให้เวลาคิด3นาทีติ๊กต๊อกคิดออกไหมเอาแบบไอเดียก็ได้นะน่าจะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยบอกมาเลยนะทำไงดีเอ่ยกรุ๊ปบาย customer ID แต่ละกรุ๊ปให้ซอร์สเซลจากมากมาน้อยเพิ่มคอลัมน์เลขมากำกับค่าที่เรียงแล้วแต่ละกรุ๊ปพีวอทตามคอลัมน์ที่เพิ่มมาอันนี้ก็ได้นะฮะอันนี้ก็ได้นะกรุ๊ปตาม customer ID อันนี้จะมีประเด็นอันนี้ก็ดีนะ short sale จากมากมาน้อยแต่คราวนี้ที่อาจารย์อยากได้เนี่ยไม่ใช่เซลจากมากมาน้อยเนี่ยสิอาจารย์อยากได้เนี่ยเอาแค่อันมากสุดอะแล้วก็ย้อนหลังไปตามเวลา3ครั้งล่าสุดย้อนหลังตามเวลา3ครั้งล่าสุดแต่ละดีนะเกือบถูกแล้วนะฮะนิดหนึ่งนะเอาอันนี้เอามากสุดใช่ไหมย้อนหลังตามเวลาดังนั้นอันแรกก็ถูกใช่ต้องกรุ๊ปแบ็คคัสเตอร์เมอร์อันที่2เกือบถูกนะฮะหาแม็กเซลก่อนนะหาแม็กเซล
แล้วก็ต้องไปหา3อันก่อนหน้าแม็กเซลพีวอตตามคอลัมน์ที่เพิ่มมาอ๋ออันนี้คือให้กรุ๊ปบายแล้วเพิ่มคอลัมน์เลขมากำกับค่าที่เรียงแล้วแต่ละกรุ๊ปแต่มันก็จะเป็นการเรียงตามเซลนะมันจะไม่ได้เรียงตามลำดับนะมันต้องใช้ลำดับมาด้วยนะครับทำยังไงเนาะดูกันไม่เป็นไรอันนี้ค่อนข้างยากแม้แต่ทีมต้องบอกว่าแม้แต่ทีมที่อาจารย์พาไปออกไปข้างนอกหนึ่งต้องมาสอนก่อนเลยไปทำเอกชนเขาก็บอกอ๋อมีท่านี้ด้วยเหรอเมื่อก่อนไม่เคยทำเมื่อก่อนทำแต่ท่าที่หนึ่ง RFM นะฮะอันนี้เวลาเราทำ machine learning เนี่ยทำท่านี้บ่อยเวลาอาจารย์ออกไปเจอข้างนอกนะไปอาจารย์ไปตรวจงานของsale order นะครับว่าคืออะไรใช่ไหม sales order ตรงนี้หมายถึงว่าorder id หา order id ที่สูงที่สุดนะ highest sale order order id ที่มันมีค่าเซลล์สูงที่สุดนะครับนะที่ร้อยกว่าคืออาจารย์ไปตรวจงานของที่บริษัทเขาคือมันมีบริษัทในไทยที่ใหญ่มากนะหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของไทยในแง่ของทางด้านไอทีนะเขาก็จ้างบริษัทต่างประเทศมาเขาจ้างที่บริษัทยักษ์ใหญ่จากอเมริกามานะครับทำโมเดล machine learning เนี่ยครับแล้วที่นี่เขาก็เลยให้อาจารย์ไปตรวจว่าโมเดลมันถูกไหมมันมีปัญหาอะไรก็ไปเจอว่าวิธีการที่เขาใช้ก็เป็นวิธีการนี้เหมือนกันแหละนะที่ตอนนี้บอกสแตนดาร์ดทั่วโลกก็ใช้วิธีนี้ในการที่เราจะเตรียม data มาวิเคราะห์นะครับก็คือเนี่ยทำเป็น single view แบบนี้เป็น sliding window แบบข้างบนเนี่ยมันเขาจะเรียกว่า sliding window เพราะว่ามันเหมือนกับไอ้หน้าต่างเนี่ยมันจะทำการเลื่อนไปตามแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันตาม event แห่งเหตุการณ์นะฮะก็ทำก็จะ advance นิดนึงในเชิงการเตรียม data นะครับ order id ใช่ order ตัว sale order คือ order id แหละนะก็คือหาเอาได้ดีสูงสุดแล้วก็หาเงินก่อนหน้าเขานะฮะว่าก่อนหน้าเขาเป็นยังไงดูกันถามว่าตอนเราไปหยิบ data มาจากตัวCaggle หรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องมาทำอย่างนี้เลยหรือเปล่าไม่จำเป็นต้องไป4ข้อที่อาจารย์ทำอย่างนี้นะบอกไว้ก่อนตั้งคำถามเองนะแล้วก็ทำวิวที่มันจะไปตอบไอตัวคำถามนั้นนะครับไม่จำเป็นจะต้องมาทำท่านี้นะฮะบางทีท่านี้อาจจะไม่ต้องก็ได้ถ้าเราไม่ได้มี data transaction หรือไม่ได้มีอะไรที่มันเหมาะนะครับแต่บางทีตรงนี้ต้องลองคิดนิดนึงมันจะไปใช้อะไรบ้างนะอย่างเช่นไอ้กรณีเนี้ยสมมติอาจารย์ทำเมื่อไหร่ถึงจะทำท่านี้เมื่ออาจารย์อยากจะทำสมมติจะทำโมเดลขึ้นมาให้โมเดลเนี้ยมันรันอัตโนมัตินะฮะแล้วก็ขายเพื่อที่จะขายของเพื่อที่จะดูว่าคนเนี้ยเขาจะมาถึงค่าพีคหรือยังนะครั้งหน้าเขาจะซื้อถึงพีคหรือยังนะโดยที่เอาพฤติกรรมก่อนหน้ามาทำนายพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นอันถัดไปนะอันนี้จำเป็นต้องทำแบบนี้นะฮะเอาพฤติกรรมก่อนหน้าทำนายพฤติกรรมถัดไปนะครับแล้ว data เป็น transaction นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับระวังนิดนึงเวลาเราไปทำงานอย่างพวกบางหน่วยงานที่เขาไม่ได้ระวังเรื่อง data เนี่ยบางที output เนี่ยมันเกิดมาพร้อมๆกับ input หรือเกิดมาหลัง input ก็มีนะครับอาจารย์เคยไปเจอพวกหน่วยงานรัฐเนี่ยเก็บข้อมูลมาต้องการให้วิเคราะห์ตัวแปรเนี้ยแต่ปรากฏว่าตัวแปรเนี้ยมันเกิดต้นปีตัวแปรที่เหลือเนี่ยเกิดระหว่างปีอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ make sense เพราะว่ามันกลายเป็นเอาของในอดีตมาทำนายแล้วมันจะเอาไปใช้ทำอะไรถูกไหมฮะเวลาเราจะทำ machine learning ที่มันรันและ predict อนาคตเราก็ต้องมีตัวแปร y ที่เป็นอนาคตมีตัวแปร x ที่เป็นอดีตนะครับอย่างพวกนี้ออกมานะครับดูกันนะทำอย่างไรนะครับมาดูกันก็ในการทำงานตรงนี้นะครับก็ลองมาดูเป็นขั้นตอนนะว่าทำยังไงตรงนี้นะฮะก็ขั้นแรกตรงนี้สิ่งที่อาจารย์ทำตรงนี้คือหา sales per order ก่อนนะครับก็คือ group by นะครับ customer id และ order id นะ group ตาม customer id กับ order id นะครับเอา order date ติดมาด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเอาไปใช้ต่อแล้วก็ aggregate ตาม sales นะฮะทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ออกมาแล้วว่าตรงนี้มันเป็นตัวสรุปว่าลูกค้าคนนี้เคยซื้อออเดอร์นี้ด้วยปริมาณเงินเท่าไหร่นะครับพอได้ตัวนี้ออกมาแล้วนะครับก็นำไปเลือกเอาออเดอร์ ID ที่มีค่าเซลล์เป็นแม็กซ์นะฮะอันนี้อาจารย์ก็ทำแบบนี้ต่อนะฮะเนี่ยถ้าดูตรงนี้นะรูปบาร์ไอ้3อันแรกเนี่ยคืออันบนนี้นะครับคืออันบนนี้นะฮะอาจารย์ก็ต่อไปนะฮะเนี่ยเอาตัวออเดอร์ ID นะฮะไปเซตเป็นอินเด็กซ์นะครับแล้วก็กรุ๊ปนะฮะ by customer id นะครับแล้วหา sales โดยที่ใช้ฟังก์ชัน idxmax ตรงนี้คือฟังก์ชันทำอะไร
IDX Max ย่อมาจาก Index Max นะครับก็จะรีเทิร์นค่า Index ของ Maximum Sales นะฮะดังนั้นพอเมื่ออาจารย์เซต Order ID ไปเป็น Index ปุ๊บนะครับตรงนี้ก็คือบอกว่าให้ไปหาว่า Column Sales เนี่ยไอตัวไหนที่มีค่าสูงที่สุดแล้วไปเอา Index Return มานะครับนี่แหละครับทำให้ผลลัพธ์มันหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์ก็จะได้ว่า Customer คนนี้นะครับมี Order ID อะไรที่เป็น Max Order ID นะครับนี่แหละครับได้ละได้มาแล้วว่า Order ID อันไหนเป็น Max Order ID นะครับจริงๆจากตรงนี้แล้วไปทำอย่างที่เพื่อนเราบอกเมื่อกี้ต่อเลยก็ได้นะอย่างที่ณัฐนนท์บอกเงี้ยเราได้ Order ไหนเป็น Order ID แล้วแต่ว่าณัฐนนท์เขาบอกว่าให้ไปกรุ๊ปแล้วเรียงลำดับนะฮะเอาตัวเลขไปเรียงลำดับตามตัวเซลใช่ไหมไม่ใช่เอาตัวเลขไปเรียงลำดับตามลำดับเวลานะครับแล้วก็เอา Max ไปแปะนะครับเราก็จะได้เวลาว่าแม็กซ์ไปแปะปุ๊บอันนี้เป็นลำดับที่คนจะแม็กซ์แล้วเราก็ค่อยไปหาลำดับก่อนหน้าอันนี้มาโดยที่ใช้ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ Time Series ไปช่วยเป็นการ Shift ตัววันนะฮะขึ้นลงเพื่อที่จะให้เลือกตัวสิ่งที่เราต้องการออกมานะครับอ่ะอย่างนี้ก่อนนะฮะจะเห็นว่าเดี๋ยวอาจารย์ทำคล้ายๆอย่างนั้นแหละนะฮะก็อาจารย์ก็เอาตัวเนี้ยครับ Order ID กับ Customer ID ตรงนี้นะได้มา1ก้อนแล้วรู้ว่าอันไหนเป็นแม็กซ์ใช่มั้ยเอ๊แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้ลองคิดต่อก่อนที่จะไปที่อาจารย์จะเลื่อนไปลองคิดดูซิว่าเรารู้ว่าอันไหนเป็น Max อันนี้ไม่ยากก็แค่หาว่า Order ID เบอร์อันไหนเป็น Max ใช่ไหมแต่ว่าถัดไปคือ3 Order ID ก่อนหน้า Order อันนี้3 Order ก่อนหน้า Order อันนี้มันคืออะไรกันนะอยากจะรู้ว่า Order ID 3อันก่อนหน้าตัวนี้มันคืออะไรกันนะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะลองคิดดูซิทำยังไงดีดาต้าเป็นแบบนี้นะตอนนี้ได้มาแล้วว่า customer คนนี้นะครับมี max order นะฮะที่ order id ตัวนี้เราอยากจะรู้ว่า3อันก่อนหน้านี้คืออะไรนะครับเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงคิดดูนะปุ๊บเรามาดูกันดึง3อันก่อนหน้าทำยังไงดีจะดึง3อันก่อนหน้าอาจารย์ก็ทำอีกตัวหนึ่งขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับเป็นก่อนที่จะ assign ตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์ทำทีละขั้นให้ดูนะเอาแค่ตัวบนก่อนเวลาจะทำความเข้าใจโค้ดที่อาจารย์เขียนพวกนี้หรือว่าเราไปดูโค้ดคนอื่นนะครับเอามารันบางทีเราไม่รู้นะฮะเราต้องเอามารันทีละส่วนเราจะรู้นะอันนี้คือการที่ก็คือเราอยากได้3ออเดอร์ก่อนหน้าใช่ไหมเราก็เริ่มจากจะทำยังไงนะถ้าเกิดเป็นไอเดียของอาจารย์ก็คือเราก็ต้องไปหาว่าไอออเดอร์ที่มันแม็กซ์เนี่ยมันอยู่ตำแหน่งไหนเมื่อเอาออเดอร์ธรรมดามาเรียงลำดับสิ่งที่อาจารย์ทำนี้อาจารย์เลยเอาออเดอร์ธรรมดาครับมาเรียงลำดับอันนี้ออเดอร์ธรรมดาของแต่ละคนถูกไหมฮะเนี่ยคนนี้มีออเดอร์ ID นี้ซื้อที่วันนี้เอาอันนี้มานะครับแล้วก็เอามาแค่ดับเอาดรอปดับพิเคททิ้งไปนะฮะพอดรอปดับพิเคททิ้งไปแล้วนะครับสิ่งที่ได้ออกมาก็คือจะเป็นตัวที่ไม่มีค่าที่ซ้ำนะฮะเหมือนเดิมแต่ค่าจะไม่ซ้ำละมีอยู่ 5,000 โรนะครับจากนั้นที่อาจารย์ทำก็คือเอามาเรียงลำดับนะฮะแต่คราวนี้จะเรียงลำดับที่สำคัญนะฮะคือเราก็เรียงลำดับมันซะโดยที่เรียงลำดับตามตัว customer ID ก่อนแล้วค่อย order date นะครับมันจะทำให้เราจะได้ customer ID คนนี้มาซื้อของวันที่เท่าไหร่บ้างนะครับเนี่ยครับได้แล้วครับถ้าเราจะเรียงให้มันเพิ่มขึ้นก็คือ customer ID date แล้วก็ order ID ก็ได้เหมือนกันนะฮะมันจะเรียงลำดับลงมานะครับอันนี้ก็จะรู้แล้วว่าอย่างคนนี้นะฮะเบอร์315เนี่ยนะครับเขาจะซื้อของที่วันที่3เดือนวันที่31เดือน3นะฮะ15เดือน9 22แล้วก็ไล่ลำดับลงมาถูกไหมครับคราวนี้เราก็จะรู้ลำดับแล้วเรารู้แล้วนะลำดับเป็นยังไงบ้างเนี่ยเพราะว่าเนี่ยครับคนคนนี้ซื้อวันที่เท่าไหร่บ้างแล้วเรามีอีกตารางนึงถูกไหมฮะอันข้างบนตรงนี้ที่ว่าคนคนนี้มีค่าแม็กซ์ที่ไหนทำยังไงดีแล้วก็เอามาจอยกันซะนะฮะเนี่ยจะเอาอันเนี้ยไปจอยกับไอ้ตัวใหญ่โดยที่เป็น left join นะฮะก็จะมี1คอลัมน์เพิ่มขึ้นมา1คอลัมน์ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจะบอกเนี่ยอันนี้อย่างเช่นตรงนี้นะสมมุติว่าของ3ถึง5นะเราก็จะบอกเนี่ยอันนี้แหละ max คราวนี้ก็รู้แล้วอันไหน max เราก็ไปดึงอันก่อนหน้า max ออกมานะครับก็เสร็จนะฮะโอเคนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เลยได้ตัว order record ที่มันเรียงลำดับออกมานะ
อันนี้อาจารย์ทำตัว Maxell เนี่ย assign ให้มันมีคอลัมน์หนึ่งที่เป็น1นะครับทำให้ตัว order Maxell เป็นแบบนี้ทำไมถึงทำแบบนี้จะได้ดูง่ายๆนะเนี่ยมันเป็น customer order เดี๋ยวจะเอา2อันนี้ไปจอยเป็นคีย์เนาะถ้าเอาไปจอยเป็นคีย์โดยที่ไม่มีคอลัมน์เลยมันก็จะกลายเป็นอ้าวแล้วจอยทำไมนะฮะอาจารย์ก็เลยใส่คอลัมน์ Max ไอ้ Maxell เข้าไปจะได้จอยแล้วมันจะมีค่าเป็น1ติดไปนะฮะแล้วก็เนี่ยครับอาจารย์เอามา merge นะฮะนี่เดี๋ยวดูทีละขั้นนะขั้นอันนี้นะครับเอามา merge นะฮะ merge order maxell กับ order record เข้าด้วยกันเป็น left join นะครับแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้ครับเนี่ยครับพอมัน match แล้วอันนี้สูงสุดมันก็เป็น1ครับเนี่ยฮะเป็น1นะก็ได้แล้วครับว่าสูงสุดอยู่ที่ไหนแล้วจะเอา3อันก่อนหน้ามาได้ยังไงเอา3อันก่อนหน้ามาได้ยังไงนะฮะวิธีการง่ายๆเลยอยากได้3อันก่อนหน้าอาจารย์ก็เอา1ตรงนี้ครับชิฟขึ้นฮะชิฟขึ้นนะ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งก็ได้3อันก่อนหน้าออกมานะฮะชิฟขึ้นยังไงนะคำสั่งชื่อว่าชิฟครับถ้าเราเอา1คอลัมน์มาแล้วเราชิฟมันก็จะเลื่อนลำดับไป1 2หรือลงล่างแล้วแต่เรานะฮะคราวนี้ถ้าอยากจะชิฟโดยที่ไม่อยากจะข้ามคนนะฮะชิฟแค่อยู่ภายในคนเราก็กรุ๊ปบายคนก่อนแล้วเราค่อยชิฟคอลัมน์นั้นมันก็จะเลื่อนขึ้นไปตามคนนะฮะดังนั้นไอ้1ตรงนี้ก็จะเลื่อนไปข้างบนเนี่ยครับแต่ละขั้นตรงนี้ขึ้นมานะครับอย่างตรงนี้นะครับถ้าลองดูตรงนี้นะฮะอาจารย์เอาอันนี้เนาะเป็นผลลัพธ์อันนี้สมมุตินะสมมุติอันนี้เอามาต่อท้ายก่อนเราจะได้เห็นภาพเนาะเอามาต่อท้ายนะเนี่ย group by customer ID นะฮะแล้วชิฟลบ1นะฮะมันก็จะได้แค่ตัวเดียวเนาะเนี่ยครับจะเห็นว่า1มันถูกชิฟขึ้นนะฮะจากเดิมที่1มันอยู่ที่ตำแหน่งที่3 1มันถูกชิฟไปที่ตำแหน่งที่2แล้วเพราะว่าอาจารย์กรุ๊ปบาย customer ID แล้วก็เลือกคอลัมน์ Maxell มาแล้วก็ชิฟขึ้นไปลบ1นะฮะทั้งแถวก็ถูกชิฟขึ้นไปลบ1นะครับแล้วก็ทำแบบนี้ครับเนี่ยจะเห็นว่าเอาตัว Maxell มาชิฟไปลบ1ก็เป็น M1 เอาตัว M1 ชิฟขึ้นไปลบ1ก็เป็น M2นะฮะ M2 ชิฟไปลบ1เป็น M3 นะครับแล้วที่เหลือที่มันเป็น NA อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเพราะเดี๋ยวอาจารย์จะเลือกมาแค่3อันนี้นะฮะเป้าหมายตัวนี้คือเลือก3เรคคอร์ดก่อนหน้านะครับเดี๋ยวทำแค่นี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวลองดูผลก่อนนะอันนี้อาจารย์ split cell นะแล้วก็รันแค่พาร์ทบนนะครับแล้วลองดู order record นะฮะ record 1เนี่ยครับตอนนี้ data เนี่ยครับหน้าตาของ data เป็นอย่างนี้นี่คือ max cell นะฮะชิปขึ้นไป1ชิปขึ้นไป2ชิปขึ้นไป3ถูกไหมครับคราวนี้หมายความว่าอะไรเดี๋ยวเราจะเลือก3อันก่อนหน้าออกมานะครับ3อันก่อนหน้าก็คือมันจะมีค่าเป็น1อยู่ที่เดือนที่ M มีค่าเป็น1อยู่ที่เนี่ย M1 M2 หรือ M3 นั้นจะถูกเลือกออกมาเป็น3อันก่อนหน้านะครับดังนั้นอาจารย์ก็เลยเนี่ยมันมีค่าแนนอยู่เต็มเลยนะฮะเลือก3อันยังไงวิธีการง่ายๆของอาจารย์ตอนนี้ก็คือเนี่ยจับเอา0ใส่เข้าไปเนี่ยใส่0เข้าไปเนี่ยแล้วก็ซ้ำเข้ามารวมกันเรียกว่า pass record นะฮะเนี่ยครับเป็น pass record นะครับเสร็จแล้วก็แค่ไปดึง pass record ขึ้นมานะครับเนี่ยครับเอา order record 1ไป group by customer ID แล้วก็ aggregate ตาม pass record นะฮะโดยที่ซ้ำซะนะครับมันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะฮะว่า ID นี้มี pass record กี่ครั้งนะใครมีไม่ถึง3ก็ตัดทิ้งนะเอาเฉพาะคนที่มีค่าเท่ากับ3นะฮะเลือกมาก่อนนะฮะเนี่ยคนเหล่านี้คือมีค่าเท่ากับ3เสร็จแล้วก็เอาไป inner join filter คนที่เท่ากับ3นะครับแล้วใครที่ไม่เท่ากับ3ก็เอาทิ้งให้หมดเลยนะนี่ครับได้มาแล้วครับ M1 M2 M3 จากนั้นก็ melt นะฮะ melt คอลัมน์ลงมานะฮะ melt คอลัมน์ลงมาเพื่อที่จะmelt คอลัมน์ลงมาเพื่อที่จะเอาเฉพาะคนที่เป็น1นะครับแต่ทำไมอาจารย์ไม่บวกกันหรือว่าไม่แค่เอา order id ไปดึงเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมัน m1 m2 m3 มันหายไปไม่งั้นจะไม่รู้ว่าอันนี้คือ m1 m2 m3 ของคนคนนี้นะฮะก็เลยใช้ melt นะฮะเนี่ย melt โดยที่เอา id เป็น customer id customer order id แล้วก็ order date นะครับแล้วก็ value เป็น m1 m2 m3 นะฮะ melt ลงมาเป็น month กับ value นะครับเสร็จแล้วก็ เลือกเฉพาะอันที่ value มากกว่า0นะครับอันนี้นะครับผลลัพธ์ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับได้มาแล้วครับว่าเนี่ยฮะ order ID นี้คือ M1 order ID นี้คือ M2 order ID นี้คือ M3 แล้วก็เสร็จแล้วเอาไปจอยกับ data นะ aggregate data ก่อนนะฮะตาม order ID กับมูลค่าแล้วอาจารย์ก็เอาไปจอยกันนะเอามาจอยกันจอยกับ sale profit นะฮะได้แล้วว่า
เนี่ยครับคัสเตอร์คนนี้ M1 มีเซลล์เท่าไหร่คัสเตอร์คนนี้ M2 มีเซลล์เท่าไหร่เสร็จแล้วก็ทำ pivot table ขึ้นไปนะฮะสรุปแล้วก็ทำ pivot table ขึ้นไปเรียบร้อยครับได้มาแล้วฮะว่าลูกค้าคัสเตอร์คนนี้นะครับมี profit นะครับ M1 M2 M3 ก่อนหน้าที่จะถึง max เท่าไหร่นะฮะจะเห็นว่าเพิ่มขึ้นครับเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะลูกค้าคนนี้นะครับมีค่าเซลล์ M1 M2 M3 เป็นยังไงนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยครับครั้งสุดท้ายจะเยอะนะฮะที่ M1 M2 M3 ขึ้นมานะฮะอ้อโทษที M1 คือครั้งล่าสุด M3 คือครั้งแรกนะฮะแล้วก็จะเป็นโปรไฟล์ของแต่ละคนออกมานะครับอันนี้ก็เป็นการที่เข้าไปหาตัวไอเข้าไปหาตัวเรียกว่าพฤติกรรมก่อนหน้าเหตุการณ์ขึ้นมานะครับก็วิธีการประมาณนี้นะครับถ้างงยังไงเดี๋ยวไปรีวิวได้ตอนดูวิดีโอนะฮะแต่ขั้นตอนถ้าไอเดียตรงนี้จริงๆคืออะไรหาจุดเหตุการณ์แล้วไปดึงเอาข้อมูลก่อนหน้าจุดเหตุการณ์บางคนนะพวกเราอาจจะมีวิธีการที่ง่ายกว่าที่อาจารย์ทำนะฮะอาจารย์ทำตรงนี้ก็หลายขั้นนิดนึงแล้วมันดูอาจจะยากอย่างนี้นะถ้าเรามีวิธีการที่ง่ายกว่านี้ก็ได้เลยนะในการที่อย่างเช่นที่เพื่อนเราเสนอมาเนี่ยอาจารย์ไอเดียใช้ได้นะจริงๆแล้วถ้าอาจจะง่ายของอาจารย์ทำก็ได้นะใส่ตัวเลขเข้าไปก่อนเลยนะ1 2 3 4 5 6เนาะเสร็จแล้วเราก็เอาไอ้ตัวที่แม็กซ์แปะเลยนะแล้วค่อยเอาไปออฟเซตอะไรอย่างนี้ก็ได้นะก็น่าสนใจอาจจะง่ายกว่าที่อาจารย์ทำตรงนี้ด้วยนะครับก็ดีนะฮะนะลองคิดตรงนั้นนะฮะทำยังไงถึงจะได้ถึงเป้าหมายนะครับของตรงส่วนนี้ก็อย่างที่ถ้าสรุปมานะทำที่อาจารย์ทำตรงนี้คืออะไรอันที่หนึ่งที่อาจารย์ทำตรงนี้นะฮะคือเลือกตัวแม็กซ์ออกมานะฮะเนี่ยขั้นที่หนึ่งคือเลือกตัวที่มีค่าสูงที่สุดนะฮะเนี่ยเลือกแม็กออเดอร์เลือกแม็กซ์แม็กซิมัมเซลส์ขั้นที่2คือไปดึงว่า3อันก่อนหน้า max มันมี order id อะไรบ้างนะฮะขั้นถัดไปอาจารย์ก็ไปฟิลเตอร์เฉพาะอันที่มีครบ3เดือนนะฮะ inner joy กับ data นะฮะ inner joy เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งตัวเหมือนกับ order id ที่มันเป็นตัวก่อนหน้า melt ลงมาเพื่อที่จะได้เป็น m1 m2 m3 นะฮะจริงๆแล้วถ้าที่เพื่อนเราแนะนำเนี่ยอันนั้นก็อาจจะไม่ใช่วิธีนี้นะอาจจะต้องไปเอาไปจอยปุ๊บแล้วต้องไปจัดการไอ้ตัวคอลัมน์เลขที่มากำกับไอ้ running number ตรงนั้นอันนั้นก็ลองไปคิดนะฮะทำได้เหมือนกันน่าสนใจนะฮะไปเตรียม transaction นะฮะที่มารวมเป็นค่ารวมเนาะแล้วก็เอามา match เลยนะครับเอามาจอยตรงๆเลยจะได้ว่าเดือนนี้ขายได้เท่าไหร่ของคนคนนี้ออเดอร์นี้แล้วก็เอาไป pivot นะฮะก็ได้เป็นผลลัพธ์สุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการสร้างตัวโปรไฟล์ก่อนหน้าเหตุการณ์นะฮะก็จะเห็นว่าค่อนข้างจะหลากหลายตอนมากกว่าตอนที่เราทำตัว RFM พอสมควรนะครับนี่นะฮะก็อันนี้ก็เป็นท่าเรียกว่าท่ายากแล้วแหละยากสุดแล้วนะในอันที่ให้มาอาจจะยากกว่านี้ก็ถ้าเกิดเจออาจารย์เคยไปเจอ data ที่เป็นแบบ ATM อย่างเงี้ยนะมันมีลักษณะเฉพาะของมันเช่น data จะลดลงเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องสร้างลักษณะของเวลาขึ้นมาอะไรก็จากวันที่มีปัญหาแล้วย้อนหลังกลับไปอันนั้นก็จะคล้ายๆอารมณ์เนี่ยนะครับที่เคยเจอมา data มันจะมีพวกข้อมูลมี missing มีอะไรเยอะเนี่ยก็ต้องค่อยๆทำนะโอเคนะครับอันนี้เวลาอาจารย์ทำอย่างเงี้ยบางทีเราจะมองเห็นรู้สึกว่ามันก็ดูง่ายแต่จริงๆมันอาจจะไม่ง่ายนะเพราะว่าในการทำเนี่ยอันนี้มันคือเหมือนกับสเต็ปที่คิดมาแล้วไอ้ขั้นตอนที่คิดมาให้ได้ตรงนี้แหละอันนี้แหละที่จะเหนื่อยนะต้องเนี่ยค่อยๆทำอย่างเวลาที่อาจารย์ทำทีละหนึ่งเทอมหนึ่งเทอมเนี่ยทำแล้วลองคิดสิเอ๊ะมันจะวิ่งไปอย่างนี้มันจะไปอย่างไรนะเนี่ยฝึกอย่างเดียวนะครับถึงจะได้ผลตรงนี้ออกมาทำให้เดี๋ยวเรามาถึงแล็บของเรากันนะครับอ่ะก่อนที่จะไปแล็บพอดีมีอันนี้ให้นะครับเอ็กซ์เซอร์ไซส์ตรงนี้ให้ก่อนนะเราลองทำตรงนี้ก่อนแล็บถ้าไม่ทันไม่เป็นไรตอนแบ่งกลุ่มเดี๋ยวเอาไปทำที่บ้านได้นะครับเดี๋ยวไปแบ่งกลุ่มทำกันกับเพื่อนละกันนะฮะยังไงซะตรงนี้นะครับทำในห้องตรงนี้ก่อนคือนะฮะทำตัวใช้ข้อมูล flight data นะครับจะอยู่ใน data ที่แจกไปอยู่แล้วนะครับแล้วลองใช้ไอ้ที่แนวข้างบนเนี่ยเอามาหาให้หน่อยว่า flight ไหน delay มากที่สุดนะครับ flight number นะฮะคือเอา carrier ไปบวกกับ flight อันไหน delay เยอะที่สุดนะครับแล้วก็หาว่าในแต่ละเดือนนะครับ flight number อะไรที่แย่ที่สุด10 flight นะครับอ่ะทำเลยครับนะฮะเริ่มเลยนะลองดูสิ
าสงสัยเปิดไมค์ถามได้เลยนะครับหรือจะพิมพ์ถามมาก็ได้นะครับเดี๋ยวตัวข้อมูลนั้นเอาไปทำที่บ้านแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราในห้องนี้เราทำแค่อันนี้ก่อนนะฮะตัวจากไฟล์ Data เนี่ยหาว่าไฟล์ไหนมันดีเลย์เยอะสุดหา10อันที่แย่ที่สุดในแต่ละเดือนเอาแค่นี้แล้วกันนะลองทำเลยนะให้เวลาทำอันบนสุดสัก5นาทีอันล่างสัก10นาทีเลยนะฮะลองทำก่อน5นาทีนะครับก็เดี๋ยวในส่วนวิดีโอนะถ้าพอดีครั้งก่อนๆหน้ามีประเด็นคือไม่ได้ตัดต่อมาพักละลืมนะก็ทดลองใหม่ๆก็โอเคนะกลับมาได้เหมือนเดิมแล้วเวิร์กโฟลว์เดี๋ยวอันนี้น่าจะอัปโหลดให้ได้คืนนี้เลยนะเดี๋ยวอาจารย์อัปโหลดขึ้นไปให้นะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าที่ส่งเป็นงานกลุ่มนะฮะก็ส่งไปได้เลยนะฮะบอกว่าใครอยู่กลุ่มอะไรด้วยแล้วอาจารย์จะไม่แน่ใจเดี๋ยวอาจารย์ไปดูก่อนว่าใน LEB2 น่าจะมีวิธีการให้เรากำหนดเป็นกลุ่มอยู่แล้วเนาะก็ทำตามนั้นแหละนะระหว่างอาทิตย์ถ้าสงสัยนะครับถามอาจารย์หรือถาม PTA ก็ได้นะครับได้ทั้งคู่เลยนะว่าถามแต่เนิ่นๆนะฮะไม่เอาใกล้ๆสุดได้ไหมได้ไหมอันแรกนะลองทำก่อนนะมีเวลาอีก4นาทีทำกันไปก่อนอันนี้ก็ต้องคิดนะฮะว่าหาไฟลท์นัมเบอร์ที่ดีเลย์เยอะที่สุดนะครับหาไฟลท์นัมเบอร์ที่ดีเลย์เยอะที่สุดก็ต้องโหลด Data ขึ้นมาก่อนใช่ไหม pd.read.csv นะฮะ data/flight นี่ Data ตัวนี้นะฮะมีคอลัมน์ unname 0เห็นลำดับตรงนี้มันน่าจะเป็นไม่ต้องใช้ก็ได้นะช่างมันนะฮะ df นะฮะอ่ะ fly ก็ได้เนี่ย fly นะครับใช้ fly ตรงนี้นะครับความหมายของมันนะฮะก็คือเป็นตารางเหมือนกับข้อมูลเที่ยวบินนะฮะจะมี delay อยู่2แบบนะมี depth delay กับตัว arr delay นะฮะความแตกต่างของ depth delay ก็คือกับ arr delay ก็คือ departure delay นะฮะหมายถึงว่าข้อมูลจากขาออกนะฮะจากกำหนดการในการบินกับการออกจริงนะฮะต้องคนที่รอเนี่ยเขารอนานเท่าไหร่อันนี้ก็คือเป็นเวลา2นาทีนะ arrival delay ก็คือนะฮะจากกำหนดการจริงนะฮะคนที่รอเนี่ยเขาไปถึงเลทเท่าไหร่นะฮะ delay เป็นบวกหมายถึงถูก delay นะฮะอันนี้ก็11นาทีถ้ามีค่าติดลบหมายถึงอะไรออกก่อนนะฮะบางทีเราจะเห็นว่าเครื่องบินอาจจะออกก่อนได้นะฮะถ้าคิวข้างหน้าว่างเขาอาจจะออกก่อนตัวนี้ก็คือติดลบก็คือออกก่อนนะครับคราวนี้อันที่อาจารย์ให้หาก็คืออะไรคือนะครับตัวไฟลท์นะฮะไฟลท์ดูยังไงนะให้เอาแคริเออร์บวกกับไฟลท์นะฮะสองอันนี้บวกกันนะลองดูซิทำยังไงหาอันที่แย่ที่สุดนะครับทำยังไงดีนะก็ flight number เนาะเราก็มีจริงๆทำจะซอร์ตก่อนก็ได้หรือเรา
เราจะซอร์สจะเรียงลำดับมันก่อนก็ได้นะฮะเรียงลำดับตามตัวคราวนี้จะเอาดีเลย์แบบไหนดีครับอันนี้แล้วแต่เลยนะฮะอย่างอาจารย์รู้สึกว่าเวลาเที่ยวบินเนี่ย departure delay ค่อนข้างสำคัญนะเพราะว่าคนไปนั่งรออะไรอย่างงี้นะแต่arrival delay มันก็สำหรับคนที่แบบต้องการไปถึงตามเวลาก็อาจจะสำคัญก็ได้นะรอนานหน่อยแต่อันนี้เอาเป็น departure delay แล้วกันนะก็อาจารย์อาจจะเอาไปทำการจุดซอร์ส value นะจริงๆเขาไม่ได้ถามอะไรมากเขาถามแค่ว่าอะไรเอาไปซอร์สเลยก็ได้นะ value by นะฮะเท่ากับ depth delay นะฮะอันนี้ก็จะบอก depth delay ติดลบมานะเราก็บอกไม่เอา ascending จะเป็น false จะข้ามมาเนี่ยจะได้แล้วนะครับเนี่ยฮะ departure delay หลักพันนะฮะอันนี้คือ flight HA51 นะฮะ HA51 นะครับอันนี้ departure เวลารอหลักพันเลยนะฮะถ้าลองดูตรงนี้นะครับก็เขาออกเวลา 6:41 นาทีนะครับแต่ในความเป็นจริงนะฮะเขาจะต้องออกเวลาเขาจะต้องออกเวลา 9:00 นะฮะ0900เอ๊ะแล้วมันดีเลย์ยังไงล่ะ1300 1301นะฮะขอไม่โทษทีออก schedule time departure time 6:41 schedule departure time 9:00 อ๋อแสดงว่าดีเลย์ตรงนี้ถ้าเป็นบวกนี้ออกก่อนเหรอเพราะอันนี้มันออกก่อนหน้าไม่ 4,300 นาที 1,300 นาทีมันเกินวันนี่นะ 1,301 หาร4หาร24หาร10ประมาณเกือบ1วันนะฮะก็อันนี้แหละนะฮะก็คือมีดีเลย์ไปเกือบวันนะออกจริง 6:00 นะตั้งไว้ 9:00 วันก่อนหน้าเลยนะครับก็ดีเลย์ไปเยอะเลยนะอันนี้นะฮะดีเลย์กันเป็นวันนะก็อันนี้ก็จะตอบว่าเนี่ยครับสายการบินนี้ HA51 นะครับที่ดีเลย์เยอะที่สุดนะครับคราวนี้ถ้าเป็นข้อนี้ล่ะหา worst flight number นะครับ flight number นะฮะไอ้ carrier บวก flight นี่แหละนะครับของแต่ละเดือนนะฮะว่าอันนี้มันเป็นข้อมูลปี2013อยู่แล้วนะฮะในแต่ละเดือนเนี่ยมีไฟล์อะไรบ้างนะครับที่เป็นตัวที่แย่ที่สุด10อันนะครับหายังไงดีครับหายังไงดีคำสั่งเดียวเสร็จแต่ว่าจะมีคำสั่งเดียวแต่ลายบรรทัดนะฮะข้อนี้หายังไงดี10 worst flight number each monthมี data เป็น transaction แบบเนี้ยได้แล้วใส่มาในแชทเลยไฟลท์ที่แย่ที่สุด10ไฟลท์ในแต่ละเดือนถามตัวเองก่อนว่าเราต้องการอะไรเรามี transaction เราอยากได้ output เป็นแบบไหนนะฮะลองนึกภาพ output มันมี1คอลัมน์เป็นมันอีก1คอลัมน์เป็นลำดับที่1 2 3 4 5 7 8 9 10อีก1อันเป็นตัว carrier อีก1อันเป็น flight นะฮะแล้วก็อาจจะมีอันนึงก็ได้ที่เป็นเวลาที่ถูกดีเลย์นะ departure delay จะหายังไงดี10อันนะครับลองนึกก่อน
ไหมได้ไหมจริงๆแล้วถ้าเกิดเจอกันทำแลบนี้ก็จะง่ายกว่านี้นะอาจารย์ก็จะเดิน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 นะอันนี้ก็นั่งเฉยๆไม่รู้ทำอะไรพูดพูดไปก็รบกวนสมาธิของเรานะก็ทำกันก่อนนะครับลองทำตรงนี้นิดนึงนะน่าจะ5นาทีก็เสร็จนะอาจารย์ทำตัวให้ไม่น่ารำคาญแล้วกันเดี๋ยวมาให้เวลา5นาทีทำนะเสร็จแล้วส่งมาเสร็จแล้วส่งขึ้นมาในแชทเลยนะครับถ้าสงสัยถามในแชทได้เหมือนกันนะเดี๋ยวจะตอบให้โอเคนะก็ลองนึกเนี่ยเดี๋ยวจานจะเฉลยทีละขั้นแล้วกันต้องใช้คอลัมน์ไหนบ้างเมื่อกี้ก็ลองให้นึกภาพไปละนะว่าสุดท้ายต้องใช้คอลัมน์ไหนบ้างนะ10ไฟลท์ที่แย่ที่สุดในแต่ละเดือนต้องใช้คอลัมน์ไหนบ้างครับตอบมาเป็นขั้นๆนี้ก็ได้ลองช่วยอาจารย์หน่อยเราจากดาต้าก้อนใหญ่เนี่ยเป้าหมายคือหา10ไฟลท์ที่แย่ที่สุดในแต่ละเดือนไหนลองพิมพ์มาซิว่าต้องใช้คอลัมน์อะไรบ้างนะครับจากดาต้าตรงนี้มันมีอะไรอีกบอกมาเดี๋ยวจะทำตามที่พูดเลยนะครับไลท์มันได้มาแค่หนึ่งอันไม่พอขออีกแคเรียร์กับไลท์อ่ะครับแคเรียร์ไลท์ได้มาแล้ว3อันนะพอยังหรือขาดอะไรอีกเดฟดีเลย์นะเอาเดฟดีเลย์พออะไรบ้างดีเลย์ไม่ต้องนะฮะเดฟดีเลย์โอเคนะ4อันนะครับคราวนี้จะทำยังไงครับเราต้องการ10ไฟลท์ที่แย่ที่สุดในแต่ละเดือนนะครับแต่ละเดือนอันนี้มันเป็นคีย์เวิร์ดแบบนึงละเจอแต่ละเดือนอย่างนี้จะต้องทำอะไรถึงจะได้แต่ละเดือนออกมา10ครั้งที่แย่ที่สุดในแต่ละเดือนเมื่อกี้เราหาแย่ที่สุดยังไงนะฮะเอาตัวท็อปเอามาเรียงลำดับใช่ไหมเอาตัวบนแย่สุดนั้นถ้าอาจารย์อยากจะเอา10อันแย่สุดจะทำไงอาจารย์ก็เรียงลำดับซะแล้วก็เอา10อันบนถูกไหมจุดเทส n เท่ากับ10ได้แล้วครับ10อันแย่สุดเนี่ยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10อันที่มีค่า departure delay สูงที่สุดนะครับเนี่ยได้มาแล้วครับว่าเขามีไฟล์อะไรบ้างนะ tail number ไอตัว carrier กับไฟล์อะไรบ้างนะคราวนี้ตรงเนี้ยได้อย่างนี้มาแล้วจะทำยังไงดีครับให้ได้10อันที่แย่ที่สุด10อันที่แย่ที่สุดของแต่ละคนของแต่ละคนเอาไว้ก่อนเอา10อันที่แย่ที่สุดก่อนของแต่ละเดือนเอาไว้ก่อนเนี่ยเอา10อันที่แย่ที่สุดนะฮะก็ทำไงก็ใส่ไปใช่ไหมจุด sort values นะฮะ by เท่ากับ depth delay แล้วก็ ascending เท่ากับ falseนี่10อันอันนี้แย่ที่สุดใช่ไหมข้างบนแย่ที่สุดนะครับแล้วก็หา10อันที่แย่ที่สุดก็คือจุด h n เท่ากับ10เนี่ยครับได้มาแล้วครับ10ไฟล์ที่แย่ที่สุดนะฮะจะทำอย่างเงี้ยแต่แยกตามแต่ละเดือนนะครับทำยังไงดีครับทำแบบนี้เลยนะแต่แยกตามแต่ละเดือนมันมีอะไรที่เราทำข้างบนที่มันแบบจะเอาฟังก์ชันไปไล่รันตามแต่ละค่าของตัวแปรบ้างอันไหนเอ่ยจำได้ไหม
มันจะเอาเนี่ยฟังก์ชันข้างล่างตรงเนี้ยไปรันในแต่ละตัวของตัวแปรอะไรดีอันไหนดีกรุ๊ปบายครับอาจจะงงเอ๊ะกรุ๊ปบายกับซอสเนี่ยนะเรามาดูครับเอ๊ะแล้วถ้าเราทำอย่างนี้จะเป็นยังไงกรุ๊ปบายมันได้ไหมครับไม่ได้นะฮะเขาบอกว่าdata group by เนี่ยมันซอร์ท value ไม่ได้นะครับนะฮะลองอ่าน error นะฮะมันจะบอกว่า group by มันซอร์ท value ไม่ได้นะครับไปใช้ apply แล้วกันครับเพราะ apply เนี่ยมันจะเอาฟังก์ชันไป apply ในแต่ละกลุ่มให้นะฮะerror มันบอกมาอย่างนี้มันบอกอะไรเรา group by เนี่ยมันเอาไป group by aggregate ได้แต่ group by แล้วจะไป run ฟังก์ชันอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้แต่เราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับ group by จุด apply นะฮะแล้วก็เอาฟังก์ชันใส่เข้าไปนะ lambda x นะx นะฮะแล้วก็จุด sort value นะครับ h10 อย่างนี้นะครับเนี่ยครับอันนี้จะเป็นการใช้ lambda function นะฮะ lambda function เป็นฟังก์ชันที่เราจะเขียนแบบสั้นๆนะฮะก็บอกว่าเนี่ยเราจะเขียนฟังก์ชันนี้นะฟังก์ชันนี้ก็คือจะมีตัว data คือ x data x ตรงนี้ก็คือจะเป็นแต่ละเดือนนะฮะพูดง่ายๆคือ data ที่ออกมาในแต่ละเดือนก็จะเอาในแต่ละเดือนมาเอามา sort ตาม departure delay แล้วเอามา10ตัวแรกนะครับเนี่ยพอรันมาปุ๊บเนี่ยนะครับจะได้แล้วครับเดือนที่1นะครับมีอะไรบ้างที่ดีเลย์เยอะนะครับเนี่ยไล่ลงมาเดือนที่ถึงเดือนที่12มีอะไรบ้างที่ดีเลย์เยอะจะมีทั้งหมด120โรนะครับอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์ออกมานะครับของการที่เราไปหาว่าในแต่ละเดือนนะฮะมี10ไฟล์ที่แย่ที่สุดทำยังไงก็จะเห็นว่ากระบวนการในการทำของมันทำยังไงก็คือการแค่เรากรุ๊ปนะฮะแล้วก็เราแอพพลายฟังก์ชันเข้าไปในแต่ละกรุ๊ปโดยที่ฟังก์ชันที่แอพพลายไปคืออันเดียวกับข้างบนนั่นเลยนะฮะที่เราทำอันแรกนะคือจัดเรียงแล้วเลือกเอา10ตัวบทนะครับเนี่ยนะครับเราก็จะได้เป็นคำตอบออกมานะครับดังนั้นเนี่ยครับการทำงาน data science นะการทำงานเวลาเราจะมักเรียกว่าเอ๊ะเราทำงานแนววิทยาศาสตร์วิศวกรรมเราเอาไอ้เรื่องของ creativity เนี่ยหรือไอ้ลักษณะของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เนี่ยมันจะได้ใช้เท่าไหร่เชียวเพราะเราก็ไม่ได้คิดอะไรใหม่ๆใช่ไหมเราเอามาใช้จริงๆเราไม่ใช่นะฮะจะเห็นว่าเนี่ยครับในการที่เราจะเข้าไปแก้ปัญหาเนี่ยเราจะต้องคิดสร้างไอ้ตัว workflow ขึ้นมานะครับว่าในการที่เราจะวิ่งจากตัว data ของเราหรือว่าจุดต้นตั้งต้นของเราเนี่ยของที่เรามีอยู่เนี่ยไปให้ถึงเป้าหมายของเรานะครับไปให้ถึงตัวผลลัพธ์ของเราเนี่ยเราจะต้องสร้าง workflow เส้นทางขึ้นมาเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ต้องไปคิดเยอะนะครับแล้วก็ต้องเนี่ยคิดมาผสมกันคราวนี้เนี่ยใน lab สุดท้ายตรงนี้นะครับอาจารย์ก็เลยให้เราเข้าไปทำนะฮะอันนี้เลยครับแบ่งกลุ่มกลุ่มละ4นะครับเลือก data set นะครับไม่เลือกให้นะฮะเลือกเองนะฮะเลือกเองนะฮะไปเลือก data set มานะครับ data set ตรงนี้เลือกจากตรงไหนนะครับเลือกจากเว็บไซต์ Kaggle นะฮะเข้าไปในเว็บไซต์ kaggle.com นะครับแล้วก็ไปดูว่าในนั้นนะครับเราจะใช้ data set ตัวไหนดีอยากให้ใช้อันที่มันเป็น data ที่ให้ยากหน่อยนะแล้วก็ลองตั้งคำถามมานะครับ4คำถามนะครับแบ่งกัน4คนนะครับแล้วผลมารวมกันนะฮะแล้วก็ทำโค้ดออกมานะโค้ดตรงนี้ก็จะมี4ชุดนะครับนะฮะ4ชุดนะฮะก็จะเป็นสร้างไอ้ตัววิวขึ้นมา4แบบนะครับคำถามมันไม่ควรจะซ้ำกันนะฮะตรงนี้นะฮะก็คำถามไม่ควรจะซ้ำกันนะดังนั้นวิวที่ออกมาก็จะไม่ซ้ำกันนะครับแล้วก็ทำ data wrangling ดึง data ออกมาเพื่อที่จะตอบคำถามเฉพาะอันนั้นๆนะครับแล้วก็ due date ก็คือเนี่ยแหละครับออกัสอาทิตย์หน้านะฮะ1อาทิตย์นะครับคราวนี้เรามาดูซิว่าเราจะส่งงานยังไงนะครับเนี่ยครับเราทำเป็นรูปนี้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวจะเซฟก่อนนะแล้วจะเซฟเป็น PDF นะฮะก็ไปที่ไฟล์นะฮะไฟล์เนี่ยมันจะมีตัวที่เราสามารถที่จะปริ้นนะฮะหรือดาวน์โหลดได้นะฮะคราวนี้บางคนอาจจะนึกว่าเราจะต้องดาวน์โหลดโดยที่ดาวน์โหลดเป็น LaTeX อันนี้มีประเด็นนิดหนึ่งคือถ้าเราไม่มีไลบรารีไม่มีตัวลองกดได้นะคือถ้าเราไม่มีตัว LaTeX อยู่ในเครื่องเนี่ยมันจะไม่ได้นะมันจะไม่ให้แล้วเราต้อง install ตัว LaTeX เข้าไปด้วยซึ่งอันนี้ก็เลยไม่โอเคนะครับตัวที่แนะนำก็คือให้เราดาวน์โหลดออกมาเป็นเหมือนกับ HTML นะฮะเนี่ยมันก็จะบอกว่าเปิดไหมเป็น HTML นะแล้วก็ open ขึ้นมานะเนี่ยครับดาวน์โหลดเป็น HTML นะฮะมันจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วพอดาวน์โหลดเป็น HTML ได้หน้าตาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราค่อยสั่งปริ้นนะฮะ
เนี่ยอาจารย์ก็จะมาสั่งปริ้นมันนะฮะสั่งปริ้นตรงนี้นะก็คลิกขวาปริ้นเลยก็ได้นะครับเนี่ยครับมันก็จะสั่งปริ้นมานะทั้งอันอ้าวมันปริ้นแค่ข้างบนว่ะกดข้างนอกได้ไหมปริ้นทำไมปริ้นแค่ข้างบนล่ะนี่ก็แหละนะมาที่เมนูแล้วก็ปริ้นงงทำไมปริ้นแค่หน้าแรกเกิดอะไรขึ้นเอาใหม่เมื่อกี้จริงๆมันควรจะออกมาแล้วปริ้นพรีวิวตรงนี้เลยล่ะนะปริ้นพรีวิวแล้วก็คลิกขวาปริ้นแล้วก็เลือกเป็น PDF นะครับนี่ก็ได้นะMicrosoft Print to PDF ตึงๆๆๆๆนานจังปิดเลยแล้วกันนะแล้วก็ใน Desktop ก็ได้นะในจานปริ้นชื่อว่า Test นะฮะเซฟไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดไฟล์มาโชว์ให้ดูเกิดอะไรขึ้นวะเอาใหม่สงสัยเป็นเพราะว่ามันเป็น Edge ถ้าอาจารย์ไปใช้ไอ้ตัวอะไรนะไอ้ Chrome เปิดมันจะดีกว่านี้นะ Copy ไปเปิดใน Chrome แล้วกันไม่ได้นะเพราะว่าอันนั้นก็ได้อยู่การ copy เปิดในโครมแล้วกันโทเค็นพาสเวิร์ดอันนี้เปิดในโครมแล้วนี่นะครับอันนี้คืองงแฮะเอาอันนี้ไปก่อนโอเคนะเป็นอินเทอร์เฟซแบบนี้นะแล้วก็จะปริ้นเนาะปริ้นก็มาที่ print preview นะครับ print preview เสร็จแล้วก็กด print นะเป็นมาที่ print นี่มันก็จะ loading preview ออกมานะซึ่งก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยทั้งหมดกลายเป็น PDF เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สั่ง print เป็น PDF นะฮะอันนี้ก็ตัด save นะสั่งเป็น PDF จะได้เป็นแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะฮะอันนี้ผลลัพธ์ของการ print นะฮะก็จะเป็นตัวที่เป็น PDF เรียบร้อยแล้วอย่าลืมใส่ชื่อรหัสตัวเองเข้าไปในข้างบนนี้ด้วยนะฮะเหมือนกับเรารหัสอะไรชื่ออะไรในกลุ่มของเราเนี่ยนะครับก็ใส่เข้าไปด้วยนะฮะต้องอธิบายโค้ดแบบละเอียดไหมนะครับเป็นหัวข้อก็ได้นะครับว่าทำแบบไหนมาบ้างนะฮะพวกนี้นะก็ทำคือเขียนโน้ตไปก็ดีนะมันช่วยให้เราสรุปความคิดนะฮะเวลาเราเรียนรู้นะครับก็แต่ถ้าเกิดอาจารย์ให้อธิบายก็เอาแบบคร่าวๆนะที่อาจารย์ต้องการนะเพราะดูก็รู้แล้วนะคร่าวๆมาแล้วกันนะครับแล้วก็เตรียมมานะฮะให้ได้ตามที่ต้องการนะจริงๆเราควรจะต้องอธิบายหน่อยว่าอยากได้อะไรนะในการที่เตรียมอย่างเช่นตอบคำถามนี้นะเนี่ยเราควรต้องมีด้วยนะคำถามเป็นอะไรนะตอบคำถามอะไรแล้วเราจะเตรียมให้หน้าตาเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็เนี่ยโค้ดในการเตรียมของเราอธิบายประมาณนั้นแหละนะครับโอเคนะก็ขอดูแรมด้าข้างล่างได้ไหมได้เลยครับแต่เดี๋ยวยังไงอาจารย์จะ
ทำการอัปโหลดเข้าไปอยู่แล้วน่าจะถามได้เลยนะฮะLambda นะนี่ Lambda function นะครับ Lambda function นะคืออะไรนะจริงๆทดลองง่ายๆให้ดู Lambda function นะ Lambda function นี่นะเดี๋ยวอาจารย์จะทดลองทำ Lambda function ง่ายๆให้ดูนะเอาอันนี้ออกไปก่อนเดี๋ยวเอาออกไปโดยที่ใช้เซลล์แล้วก็ clear output นะอันนี้lambda function นะฮะ lambda function คืออะไรนะเช่นอาจารย์บอกว่า lambda นะบอกว่า add เท่ากับ lambda ต้องมี2ตัวนะ add 1 2เนี่ยครับมันก็คือการกำหนดฟังก์ชันแหละครับแต่ว่าเราไม่อยากกำหนดแบบเดฟอะเดฟมันคือต้องกำหนดเป็นฟังก์ชันแบบใช้เยอะๆอันนี้เราต้องการกำหนดแบบใช้ครั้งเดียวเลิกนะฮะข้างบนนี้ก็เลยเป็นแลมด้านะฮะแลมด้ามักจะเอามาใช้กับอย่างเงี้ยครับสมมุติเรามี data อยู่บอกว่าเป็น1 2 3 4 5 6 7 8อย่างเงี้ยนะฮะเป็น list อยู่นะฮะเสร็จปุ๊บเราสามารถทำอย่างนี้ได้นะฮะก็คือตัว x นะฮะจริงๆก็คือจริงเป็นซีรีส์แล้วกันนะ pd.series นะตัว x นะครับเสร็จแล้วอาจารย์อยากจะเอาบอกว่า x นะฮะมีค่าจุด apply อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อยากจะเอาค่าข้างในของมันออกมานะฮะ lambda a นะฮะให้เป็น a บวก1อย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็มันก็จะเป็นการที่บอกว่าในแต่ละสมาชิกของตัวนี้นะครับให้เอาไปบวก1ซะก็เลยเป็นแบบนี้นะฮะในข้างบนตรงนี้ก็เลยเป็นการที่บอกว่าในแต่ละเดือนนะครับในแต่ละกลุ่มให้ไป apply โดยที่ใช้ x ตรงนี้ก็จะเป็น data 1ก้อนนะแล้วก็เอาไป sort นะฮะหาค่าจากมากมาน้อยนะฮะของ departure delay แล้วก็ head 10นะฮะนี่แหละเป็นสาเหตุที่เราได้รูปนี้ออกมานะครับโอเคไหมนะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะยังไงดีอัปโหลดตัวนี้ไปให้ดีไหมนะอัปโหลดตัวนี้ไปให้ในกลุ่มแล้วกันนะครับเพราะว่าไฟล์นี้มันมีตัวที่ทำเพิ่มอะไรพวกนี้นะฮะก็เผื่อจะเอาไปดูกันนะเดี๋ยวอัปโหลดตัวที่ทำเสร็จแล้วเพื่อไปให้ในกลุ่มด้วยนะครับจะได้เอาไว้ดูนะโอเคนะครับอย่างนั้นก็วันนี้เดี๋ยวอาจจะพอแค่นี้แหละนะครับน่าจะทำอีกอันไม่ทันอยู่ละนะไปแบ่งกลุ่มมานะครับแล้วก็ส่งอาทิตย์หน้าเดี๋ยวอาจารย์ทำตัวส่งให้ตั้งแต่วันคืนนี้เลยก็ได้นะเดี๋ยวทำตัวส่งให้นะครับแล้วก็หรือไม่ก็พรุ่งนี้นะฮะแล้วก็เราก็ไปคุยกันนะฮะว่าจะแบ่งงานกันยังไงในกลุ่มนะฮะ4คนนะฮะคนละ1เรื่องนะครับแต่ว่า data เป็นตัวเดียวกันไปนะฮะสุดท้ายเวลาส่งนะครับรวมเป็นไฟล์1ไฟล์นะฮะส่งมานะครับรวมทั้ง4คนเป็นไฟล์1ไฟล์นะฮะแล้วก็อัปโหลดเข้าในระบบส่งเข้ามานะครับโอเคนะครับก็หมดแล้วนะครับยังไงก็มีคำถามอะไรก็ถามเข้ามาในกลุ่มนะครับเดี๋ยวยังไงอาจารย์กับพี่ TA ก็จะช่วยตอบนะครับงั้นวันนี้คงจะพอเท่านี้ก่อนนะครับถ้าไม่ได้มีคำถามอะไรนะครับแล้วก็มาเจอกันวันจันทร์หน้าตอนบ่ายเหมือนเดิมนะครับนะก็สงสัยอะไรถามนะครับรีบถามนะเดี๋ยวไปตอบให้นะส่งที่ไหนนะครับไม่ได้บอกใช่ไหมโทษทีส่งที่ LEB2 นะฮะส่งที่ LEB2 นะครับเดี๋ยวยังไงดีอาจารย์ทำไฟล์ชาติตอนนี้ยังไม่มีครับเดี๋ยวอาจารย์เข้าไปทำให้ครับนะเดี๋ยวเข้าไปทำประมาณวันนี้พรุ่งนี้แหละนะครับที่เข้าไปทำที่ส่งให้นะครับนะเป็น PDF ส่งใน LEB2 ครับโอเคนะก็ส่งกันมานะครับเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะครับครับขอบคุณครับทุกคนนะฮะเจอกันครั้งหน้าครับมีคำถามก็ถามเข้ามานะครับสวัสดีครับ